เพื่อไม่ครับเวลาดูหนังภาพไม่ชัดแถมยังคอยมีโฆษณามากวนใจวันนี้ผมมีโปรดีๆมาแนะนำซึ่งนั่นก็คือ Netflix Premium โดยทีมงาน NF Theater ในราคาเริ่มต้นเพียงแค่139 บาทจากปกติ419 บาทต่อเดือนมีทั้งหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า1 เรื่องมีทั้งซีรีส์ไทยรายการทีวีสารคดีรวมถึงอนิเมะสุดมันรองรับทุกแพลตฟอร์มทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยที่ประวัติการดูไม่หายแถมมีวิธีการสมัครที่ง่ายมากๆมาคนเดียวก็สมัครได้โดยแค่ใช้ ID ไลน์อย่างเดียวการันตีผู้ใช้งานกินมากกว่า 250,000 แอคเคาท์สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาเป็นสมาชิกยังสามารถเข้าร่วมชิงรางวัล 50,000 บาททุกสิ้นเดือนจากกิจกรรม Event Theater ใครที่กำลังมองหาบริการดีๆที่ไว้ใจได้ไม่ลอยแพลูกค้าสามารถสแกนได้ตรงนี้เลยแล้วอย่าลืมมาเป็นสมาชิกเดียวกันกับพวกเรานะครับ NF Theaterสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมจะมาเล่าหนังสยองขวัญที่ถูกสร้างมาจากเรื่องจริงของฆาตกรต่อเนื่องคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ภายในเมืองเพอร์คลิปซี่ประเทศสหรัฐอเมริกาฆาตกรคนนี้นั้นได้ทิ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นม้วนเทปวิดีโอ VHS กว่า800 ม้วนในบ้านหลังหนึ่งภายในเมืองเพอร์คลิปซี่ซึ่งเป็นภาพที่ฆาตกรบันทึกว่ามันได้ลักพาตัวและลงมือจัดการกับเหยื่อของมันยังไงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ปลายยุค80จนกระทั่งมาถึงปี2001ที่ตำรวจตามเบาะแสของมันจนมาเจอเทปชาปเตอร์ที่1ม้วนเทปวิดีโอเจ้าหน้าที่ FBI ได้เล่าว่าก่อนหน้าที่เขาจะเจอเทปภายในบ้านเช่าหลังหนึ่งที่เมืองเพอร์คลิปซี่ไม่มีใครคาดคิดเลยว่าฆาตกรต่อเนื่องรายนี้ที่ทางตำรวจตามหาตัวมันมานานมันจะมีความโหดร้ายได้มากถึงเพียงใดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโสดที่ต้องมานั่งดูม้วนเทปกว่า800 ม้วนซึ่งมีความยาวรวมกันประมาณ 2,400 ชั่วโมงเพื่อทำการเขียนบันทึกรายละเอียดเอาไว้และหาข้อมูลสำคัญที่จะสาวไปถึงตัวฆาตกรในเดือนแรกพวกเขาแทบไม่ได้หลับได้นอนและนอนไม่ถึง2 ชั่วโมงต่อวันอีกทั้งยังจดจำภาพที่ได้ดูเก็บไปนอนฝันร้ายทางเจ้าหน้าที่ FBI เชื่อว่าคนร้ายนั้นบันทึกภาพเหล่านี้เอาไว้เพื่อความภาคภูมิใจและเก็บม้วนวิดีโอบางส่วนเอาไว้เพื่อใช้สำเร็จความใคร่วันหนึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายโสดได้เอาเทปวิดีโอบางส่วนกลับไปดูที่บ้านเพื่อทำงานต่อเมียของเขาที่อยากรู้อยากเห็นว่าสามีกำลังเล่นเทปอะไรอยู่เธอจึงได้แอบเปิดมาลองดูจนทำให้เธอถึงกับช็อกและทำใจไม่ได้กับสิ่งที่เธอได้เห็นในม้วนวิดีโอซึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้นเธอก็ไม่ยอมให้สามีแต่ต้องตัวเธออีกเลยและต้องส่งตัวเธอไปบำบัดเป็นเวลา1 ปีเต็มเจ้าของบ้านเช่าหลังนี้ได้ชี้ให้ทางเจ้าหน้าที่ดูตู้เสื้อผ้าที่ฆาตกรใช้เก็บม้วนวิดีโอเทปเพื่อรอให้ทางตำรวจมาเจอห้องใต้ดินของบ้านคือห้องที่มันใช้ทรมานและฆ่าเหยื่อโดยมีชิ้นส่วนของเหยื่อประมาณ10 กว่าศพถูกกระจายฝังเอาไว้รอบๆตัวบ้านทาง FBI ได้ระบุเอาไว้ว่าในประเทศสหรัฐอเมริกามีฆาตกรต่อเนื่องราวๆ 25-50 คนกำลังเพ่นพ่านไล่ฆ่าคนบริสุทธิ์ไปทั่วซึ่งถือว่าเป็นภัยร้ายที่หลายคนไม่ตระหนักถึงชาปเตอร์ที่2ฆาตกรรมครั้งแรกเจ้าหน้าที่เกษียณที่เป็นวิทยากรได้บอกเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ในคลาสเรียนว่าเทปวิดีโอเพอร์คลิปซี่ที่จะเปิดให้ดูต่อจากนี้จะทำให้พวกเขาแต่ละคนสามารถตัดสินใจให้ได้ว่าจะไปต่อกับอาชีพตำรวจนี้ดีหรือไม่คนชั่วร้ายและน่ากลัวกับคำบรรยายบนโลกนี้ยังมีอยู่จริงพวกเขาจะต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่าจะยอมเผชิญหน้ากับคนชั่วร้ายพวกนี้ตลอดชีวิตการทำงานของเขาหรือไม่เจ้าหน้าที่ FBI ได้สันนิษฐานว่ามูลเหตุสำคัญที่ทำให้ฆาตกรลงมือครั้งแรกน่าจะมาจากปัญหาเรื่องส่วนตัวเช่นทะเลาะกับเมียตกงานหรือถูกครอบครัวทอดทิ้งหลังจากนั้นมันก็ได้บันดาลโทสะโดยการขับรถออกไปจัดการกับเหยื่อโดยที่ไม่ได้มีการวางแผนล่วงหน้าไว้ก่อนมันมองหาเหยื่อที่อ่อนแอและเล็งเห็นแล้วว่าง่ายต่อการฆ่าเทปวิดีโอม้วนแรกบันทึกเอาไว้ในปี1988เคยเห็นภาพของคนร้ายที่ขับรถไปจอดที่หน้าบ้านที่มีเด็กน้อยนั่งเล่นอยู่คนเดียวเด็กน้อยได้บอกกับคนร้ายว่าเธอไม่อยากพูดคุยกับมันเพราะพ่อแม่สอนเอาไว้ไม่ให้พูดคุยกับคนแปลกหน้าคนร้ายจะได้บอกกับเด็กว่าถ้าหากว่ามันเป็นฆาตกรจริงยังไงซะวันนี้เธอก็คงไม่รอดมันบังคับให้เด็กพูดตามที่มันบอกแต่เมื่อเด็กไม่ยอมพูดมันจะได้จัดการทุบหัวของเธออย่างแรงแล้วอุ้มตัวเด็กหนีขึ้นรถไปเหยื่อรายแรกของมันเป็นเด็กสาวที่มีชื่อว่าเจนนิเฟอร์กอร์แมนอายุเพียงแค่8 ขวบเธออาศัยอยู่ภายในบ้านกับพ่อและแม่50 ไมล์จากตัวเมืองเพอร์คลิปซี่พวกตำรวจที่เจอศพเธอถูกฝังอยู่ในชุดที่ใส่ล่าสุดหลังจากที่พ่อและแม่ของเธอได้แจ้งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าลูกสาวของพวกเขาหายตัวไปเป็นเวลา24 ชั่วโมงแล้วแม้กระทั่งตอนปัจจุบันทั้งพ่อและแม่ของเจนนิเฟอร์ก็ยังคงทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าลูกสาวของเธอจะตายมาเป็นเวลา10 ปีแล้วผลชันสูตรของเจนนิเฟอร์พบว่าทั้งก่อนและหลังที่ฆาตกรจะลงมือฆ่าเธอมันได้ลงมือย่ำยีเจนนิเฟอร์และนำศพของเธอไปฝังดินทิ้งเอาไว้วิทยากรได้บอกกับพวกนักเรียนว่านี่ยังเป็นเพียงแค่น้ำจิ้มของผลงานสุดสะพรึงของฆาตกรต่อเนื่องรายนี้และม้วนวิดีโอเทปอื่นๆต่อจากนี้มันทั้งโหดร้ายและทารุณกว่านี้เยอะชาปเตอร์ที่3ฆ่าให้แนบเนียนขึ้นเหยื่อรายต่อไปของฆาตกรคือ2 สามีภรรยาที่ขับรถมาบนถนนข้ามรัฐระหว่างรัฐนิวยอร์กกับรัฐเพนซิลเวเนียฆาตกรได้โบกรถของทั้งคู่เพื่อที่จะขอติดรถไปด้วยและขออนุญาต2 สามีภรรยาคู่นั้นเพื่อบันทึกเทปโดยอ้างว่ามันกำลังถ่ายทำหนังสั้น2 สามีภรรยาก็เลยบอกว่าตามสบายแถมพวกเขายังรู้สึกดีใจที่จะได้เป็นดาราอีกด้วยฝ่ายสามีที่ถามฆาตกรว่าเขามีชื่อว่าอะไรซึ่งฆาตกรก็ได้เปิดเผยรายชื่อของมันว่ามันมีชื่อว่าเอ็ดได้บอก2 สามีภรรยาว่าให้เลี้ยวซ้ายที่ถนนข้างหน้าและจอดรถส่งเขาที่ปั๊มน้ำมันหลังเลี้ยวรถก็ไป
ปในทางเปรียวคนร้ายได้จัดการทุบหัวของสามีและทำให้รถทั้งคันเสียหลักก่อนจัดการปล่อยยาสลบฝ่ายภรรยามันได้เอาร่างของสองสามีภรรยามาที่บ้านและจัดการตัดคอของสามีเอาศีรษะของเขาไปยัดใส่ท้องของภรรยาเพื่อจำลองภาพว่าเธอกำลังตั้งท้องมันได้ปลุกฝ่ายภรรยาให้ตื่นขึ้นมาดูผลงานศิลปะของมันก่อนที่มันจะจัดการตัดคอของเธออีกคนแล้วราดน้ำมันจุดไฟเผาทั้งคู่ก่อนที่จะนำซากศพของพวกเขาไปทิ้งไว้ที่หลังบาร์แห่งหนึ่งแฟงและเจเน็ตแอนเดอร์สันคือชื่อสองสามีภรรยาคู่นี้หลังจากที่เจ้าหน้าที่ดูกล้องวงจรปิดและพบว่าสองสามีภรรยาขับรถออกมาจากเมืองเพอร์คิปซี่ในมอนเทวิดีโอฆาตกรได้บอกไปเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยการใช้มือของมันปิดหน้าแล้วชี้ไปยังบาร์แห่งหนึ่งที่มันใช้ฝังศพซึ่งเป็นบาร์ที่มีชื่อว่าเรดเฮาส์มันถ่ายเทปวิดีโอนี้เอาไว้ก่อนหน้าที่จะเจอเหยื่อด้วยซ้ำซึ่งนั่นถือว่าเป็นการวางแผนล่วงหน้าว่ามันจะจัดการกับเหยื่อยังไงเหยื่อรายต่อไปของมันคือผู้หญิงอีกคนที่เธอมีชื่อว่าอลิซาเบธเธอถูกตัดแยกชิ้นส่วนออกเป็นชิ้นๆและกระจายนำไปทิ้งตามที่ต่างๆจึงทำให้การสืบสวนเป็นไปได้ยากเพราะฆาตกรรู้ดีว่าในเจ้าหน้าที่ของแต่ละรัฐนั้นแทบจะไม่เคยประสานงานกันเลยและพยายามจะตามสืบคดีด้วยตัวเองเพื่อเป็นผลงานส่วนตัวอาวุธที่มันใช้เลือดศพของอลิซาเบธเป็นใบเลือดขนาดเล็กที่สามารถทำลายหลักฐานทิ้งได้โดยง่ายแต่จากผลงานของมันก็สามารถระบุได้ว่าฆาตกรรายนี้มีความเชี่ยวชาญในการชำแหละชิ้นส่วนคนเป็นอย่างดีมันได้ทิ้งบนวิดีโอเทปเอาไว้เพื่อระบุว่ามันเป็นคนลงมือฆ่าเธอเองแถมยังอนุญาตให้ตำรวจชื่นชมมันที่แม้กระทั่งตอนนี้ตำรวจก็ยังจับตัวมันไม่ได้ชาร์ปเตอร์ที่4เชอริลเดมซี่ในปี1993ฆาตกรแอบสะกดรอยตามเหยื่อสาวรายหนึ่งไปจากมหาวิทยาลัยจนถึงที่บ้านของเธอมันได้ใช้เครื่องดักฟังเธอคุยโทรศัพท์จนได้รู้ความจริงว่าหญิงสาวอยู่บ้านหลังนี้เพียงลำพังและมีแฟนหนุ่มกำลังจะเดินทางมาหาเธอขณะที่หญิงสาวเดินเข้าไปอาบน้ำมันได้แอบย่องเข้าไปในครัวและหยิบมีดทำครัวขึ้นมาแล้วเดินขึ้นไปบนห้องนอนของเธอมันได้วางกล้องเตียวไว้ในห้องนอนและเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในตู้เสื้อผ้าหลังจากที่หญิงสาวออกมาจากการอาบน้ำแล้วแฟนหนุ่มของเธอก็ได้เดินทางมาหาพอดีทั้งสองคนได้มีอะไรกันก่อนลงมาดูหนังที่ข้างล่างและเผลองีบหลับไปบนโซฟาฆาตกรได้ออกมาจากที่ซ่อนตามลงไปไม่ได้ลงมือฆ่าแฟนหนุ่มของเธออย่างโหดเหี้ยมและลักพาตัวหญิงสาวไปด้วยมันได้ลักพาตัวไปขังเอาไว้ภายในบ้านภายในเมืองเพอร์คิปซี่มันบังคับให้เธอเรียกตัวเองว่านางทาสและจัดการล้างสมองของเธออีกทั้งยังทำทารุณกับเธอทุกอย่างทั้งพ่อและแม่ของเดมซี่ได้กลับมาถึงที่บ้านและได้พบกับศพของแฟนหนุ่มของลูกนอนตายอยู่ภายในบ้านของพวกเขาโดยที่เครื่องในของชายหนุ่มนั้นถูกกรีดและควักออกมาแล้วมันกระจัดกระจายไปทั่วทั้งบ้านในทุกๆครั้งที่ฆาตกรออกกล้องมันจะแต่งกายอำพรางตัวและปิดใบหน้าของตัวเองเอาไว้และสวมใส่หน้ากากที่มันชอบซึ่งหน้ากากของมันเป็นหน้ากากของนักแสดงจากตัวละครที่มีชื่อว่าหมออีกาดำที่เป็นศัลยแพทย์และมีความโรคจิตสูงมากฆาตกรได้ล้างสมองหญิงสาวว่ามันได้จัดการลงมือฆ่าครอบครัวของเธอหมดแล้วและตอนนี้ชีวิตของเธอก็เหลือแค่มันเพียงคนเดียวเท่านั้นต่อจากนี้มันคือนายและเจ้าชีวิตของเธอมันบังคับให้เธอพูดว่าเธอมีความสุขทั้งที่เธอเพิ่งจะสูญเสียทุกอย่างไปทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สันนิษฐานว่าเชอริลเดมซี่น่าจะถูกฆ่าตายไปแล้วแต่ทางตำรวจก็ยังตามหาศพเธอไม่พบพ่อและแม่ได้ขอร้องผ่านสื่อว่าให้ฆาตกรปล่อยตัวลูกสาวของพวกเขากลับบ้านมาแต่ฆาตกรรายนั้นก็แฝงตัวเองเป็นสื่อและทำทีเข้าไปสัมภาษณ์แม่พร้อมบอกว่ามันรู้สึกเห็นใจพวกเขาแม่ที่สามารถสัมผัสได้ว่ามันนี่แหละคือฆาตกรเธอจึงได้พยายามร้องให้คนช่วยก่อนที่ฆาตกรจะรีบวิ่งหนีไปซึ่งเธอก็ไม่กล้าที่จะตามมันไปเพราะเกรงว่าจะได้รับอันตรายจากภาพของสเก็ตของตำรวจเผยเห็นว่าฆาตกรรายนี้เป็นชายผิวขาวอายุประมาณ 25-35 ปีหลังจากเหตุการณ์นั้นฆาตกรก็ได้กลับมาและบังคับให้หญิงสาวสวมใส่ชุดทาสของมันพร้อมสั่งให้เธอปฏิญาณตนว่าจะเป็นทาสรับใช้ของมันไปช่วยชีวิตหลังข่าวการหายตัวไปของเชอริลเดมซี่ฆาตกรไม่ยอมย้ายเมืองหนีไปไหนและยังคงฆ่าคนต่อไปเรื่อยๆโดยเปลี่ยนแพทเทิร์นในการฆ่ารวมไปถึงวิธีการเลือกเหยื่ออีกด้วยชาร์ปเตอร์ที่5วิธีการฆ่าเหยื่อแบบใหม่ครั้งนี้เหยื่อของฆาตกรเป็นโสเภณีรายหนึ่งโดยที่ทางฆาตกรมักจะปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเข้าไปเรียกเตือนโสเภณีพวกนั้นว่าอย่ามาขายบริการแถวนี้จากภาพในมอนเทวิดีโอได้เผยให้เห็นว่ามีโสเภณีรายหนึ่งที่ถูกมันฆ่าตายหลังจากที่มันทำทีท่าเรียกตัวเธอเข้าไปสอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พบร่างของเธอถูกทิ้งอยู่ในที่โล่งในสภาพกึ่งเปื่อยแต่ในความเป็นจริงแล้วคนที่ฆ่าเหยื่อรายนี้ก็คือเชอริลฆาตกรรายนี้ได้บังคับให้เธอลงมือฆ่าปาดคอโสเภณีก่อนที่มันจะนำศพมาทิ้งไว้ที่ทุ่งโล่งในตอนนี้เชอริลเธอได้ถูกล้างสมองเรียบร้อยแล้วเธอทั้งรักและหวาดกลัวมันไปพร้อมๆกันทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เจอสเปิร์มในซากศพของบรรดาเหยื่อทุกรายเจ้าหน้าที่วิทยากรได้บอกว่าเขามีโอกาสได้สัมภาษณ์ฆาตกรชื่อดังอย่างเท็ดบันดิงซึ่งมันมีเหตุผลบางอย่างที่คล้ายคลึงกันเท็ดได้เล่าให้เขาฟังว่าการที่ฆาตกรนั้นกระทำชำเรากับศพที่พวกมันฆ่าก็คือความสุขอย่างนึงพวกมันจะทิ้งศพเอาไว้ในที่โล่งเพื่อโชว์ให้เห็นถึงผลงานของมันแต่ก็มีบางครั้งบางทีที่ศพถูกทิ้งเอาไว้นานและยังไม่มีใครพบมันก็จะกลับไปกระทำย่ำยีศพนั้นซ้ำถึงแม้ว่าร่างนั้นจะมีหนอนช้อนชัยแล้วก็ตามซึ่งมันอาจจะทำให้ฆาตกรมีอารมณ์มากขึ้นด้วยซ้ำ
ในเทปวันหนึ่งได้เผยให้เห็นความจริงว่าฆาตกรพยายามล่อลวงนิดนาลี2คนที่มาเคาะประตูบ้านของมันเพื่อขายคุกกี้มันได้ชักชวนพวกเธอให้เข้ามานั่งรอภายในบ้านโดยอ้างให้พวกเธอไว้ใจมันเพราะว่ามันเป็นตำรวจมันได้พยายามซักถามพวกเธอถึงเรื่องบ้านและครอบครัวจนกระทั่งเด็กสาวทั้ง2คนได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือดังออกมาจากภายในบ้านซึ่งตัวฆาตกรก็อ้างว่ามันได้เปิดทีวีทิ้งเอาไว้แล้ววันนี้มันไม่สะดวกจะซื้อคุกกี้จากพวกเธอสุดท้ายมันได้ไล่พวกนิดนาลีให้กลับบ้านไปเพราะเกรงว่าจะถูกจับได้ในที่สุดฆาตกรได้ลงมาจัดการกับเชอริลที่ส่งเสียงกรีดร้องเสียงดังจนทำให้มันชวดเหยื่อรายสำคัญไปทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการแมทช์ DNA จากสเปิร์มที่พบอยู่ในศพแต่ละศพก่อนที่จะพบว่า DNA อันนั้นไปตรงเข้ากับเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบรายหนึ่งที่เขามีชื่อว่าจิมโฟลี่เขาอาศัยอยู่ภายในเมืองเพอร์คลิปซี่และมีประวัติการเดินทางไปที่เมืองเพนซิลเวเนียอยู่บ่อยครั้งในช่วงที่เกิดคดีฆาตกรรมเขามีประวัติการซื้อบริการจากโสเภณีและทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พบหลักฐานสำคัญอย่างพวกชิ้นส่วนเครื่องประดับของเหยื่อภายในรถของเขาอีกด้วยพวกเจ้าหน้าที่ตำรวจมั่นใจเลยว่าจิมโฟลี่คือฆาตกรรายนั้นพวกเขาจึงได้จับตัวของจิมมาดำเนินคดีแต่จิมก็ปฏิเสธในทุกข้อกล่าวหาส่วนครอบครัวของเขาทั้งภรรยาและลูกชายก็พลอยได้รับผลกระทบนี้ไปตามๆกันพวกเขาถูกตาหน้าจากสังคมว่ามีพ่อเป็นฆาตกรต่อเนื่องจนทำให้ลูกชายของจิมถูกล้อจนไม่กล้าไปโรงเรียนหลักฐานหลายๆอย่างได้ชี้ชัดว่าจิมนั้นเป็นฆาตกรตัวจริงศาลที่ได้ตัดสินให้ประหารชีวิตของจิมในข้อหาฆาตกรรมเหยื่อหลายรายโดยจิมได้ถูกประหารชีวิต2วันก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์911ในปี2001ชัปเตอร์ที่6จับผิดตัวหลังกลับมาจากร้านอาหารแล้วเจ้าหน้าที่คู่หูของจิมได้รับแผนที่ในกล่องพัสดุพร้อมข้อความที่ระบุเอาไว้ว่าพวกเขาทำพลาดโดยที่จุดมาร์กบนแผนที่นั้นคือจุดฝังศพของเหยื่อที่ทางฆาตกรได้ลงมือฆาตกรรมในช่วงเวลาที่จิมโฟลี่ยังคงถูกขังอยู่ภายในคุกทำให้ทางเจ้าหน้าที่รู้ความจริงว่าพวกเขาจับคนผิดและฆาตกรยังคงลอยนวลอยู่ทางเจ้าหน้าที่ได้สันนิษฐานว่าฆาตกรรายนี้น่าจะแอบขโมยสเปิร์มของจิมมาจากคลินิกที่เขาบริจาคก่อนที่จะนำสเปิร์มพวกนั้นมาหยอดใส่ร่างของเหยื่อ3วันหลังจากการประหารชีวิตของจิมเขาก็ได้รับการประกาศว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ข่าวของเขากลับถูกกบไปโดยเหตุการณ์ยิ่งใหญ่อย่างในวันทำให้ลูกชายของจิมยังคงถูกล้อเรื่องพ่อไม่หายและไม่มีใครให้ความสนใจข่าวของจิมในคอลัมน์เล็กๆและคิดว่าคดีของเขาได้ถูกปิดไปแล้วเทปวิดีโอม้วนหนึ่งที่เผยเห็นว่ามีหญิงสาวชาวอังกฤษคนหนึ่งที่รถเสียกลางทางฆาตกรได้เข้ามาสอบถามเธอว่าเธอไม่กลัวหรอที่บริเวณแถวนี้มีข่าวฆาตกรออกมาเพ่นพ่านซึ่งหญิงสาวชาวอังกฤษก็บอกว่าเธอไม่กลัวเพราะเหยื่อส่วนใหญ่เป็นพวกโสเภณีฆาตกรจึงได้อ้างตัวเองว่าเขาเป็นตำรวจและอาสาจะพาเธอไปส่งที่ปลอดภัยหลังจากที่เธอขึ้นรถและขับรถออกไปได้สักพักหญิงสาวก็สังเกตเห็นว่าฆาตกรนั้นขับรถเลยปั๊มน้ำมันไปเธอจึงบอกให้มันจอดรถแต่คนร้ายก็ไม่ยอมจอดและสารภาพกับหญิงสาวว่ามันไม่ใช่ตำรวจแต่มันคือฆาตกรคนนั้นและขอให้เธอเรียกมันว่าคนขายเนื้อหญิงสาวพยายามต่อรองว่าให้มันปล่อยเธอไปมันก็เลยบอกเธอว่ามันจะย่ำยีเธอซึ่งถ้าเธอยินยอมมันแต่โดยดีเธอก็จะไม่ตายหญิงสาวที่หวาดตัวกลัวตายจึงได้ยอมตกลงแต่ฆาตกรกับพิกลิ้นว่าทุกครั้งที่มันลงมือย่ำยีเหยื่อมันอยากให้เหยื่อของมันตายมากกว่าฆาตกรได้จอดรถและลงมือย่ำยีเธอก่อนที่จะพาตัวหญิงสาวกลับไปที่บ้านแล้วใช้เข็มแทงไปที่คอของเธอจนเสียชีวิตจากนั้นก็ย่ำยีเธอซ้ำอีกรอบทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งข้อสันนิษฐานไปต่างๆนานาแต่พวกเขายังไม่สามารถระบุตัวได้ว่าใครกันแน่ที่เป็นฆาตกรตัวจริงเพราะรูปแบบการฆาตกรรมของมันนั้นแตกต่างกันและไม่ได้มีแพทเทิร์นที่ตายตัวมันมีความชำนาญในการชำแหละศพและเชี่ยวชาญในการกำจัดร่องรอยเป็นอย่างมากซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงปักใจเชื่อว่าคนร้ายตัวจริงน่าจะเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ชัปเตอร์ที่7พบตัวหลังจากเหตุการณ์ในวันเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แกะรอยจากแผนที่ที่ตัวฆาตกรส่งมาให้จนกระทั่งได้พบกับบ้านเช่าที่พวกเขาไปเจอมวนเทปพวกเขาได้ขนกำลังไปจับตัวมันทั้งภาคพื้นและภาคอากาศแต่กลับพบแต่ตัวบ้านที่ว่างเปล่าโดยที่ภายในบ้านนั้นไม่มีร่องรอยของรอยนิ้วมือและรวมไปถึงดีเอ็นเอของคนร้ายหลงเหลืออยู่สิ่งที่พวกเขาได้พบนั้นนอกจากมวนเทปวิดีโอแล้วก็คือเชอริลเดมซี่หญิงสาวที่ถูกจับตัวมาขังเอาไว้นานกว่า8ปีเต็มเธอถูกมันขังเอาไว้ในโรงไม้และอยู่ในชุดที่มันบังคับให้เธอสวมโชคยังดีที่เธอรอดตายมาได้แต่ร่างกายของเธอก็อ่อนแอมากๆเพราะขาดสารอาหารเจ้าหน้าที่ตำรวจรีบพาตัวเชอริลไปส่งที่โรงพยาบาลเธอถูกฆาตกรทรมานสารพัดเช่นการใช้กระแสไฟฟ้าช็อตไปที่อวัยวะเพศมีบาดแผลจากการถูกกรีดถูกแทงและถูกเคี่ยนตีโดยที่ไม่ได้รับการรักษาจนกลายเป็นแผลหนองติดเชื้อและยังมีอีกหลายอย่างที่ฆาตกรทำกับเธอซึ่งหมอไม่สามารถพูดออกสื่อได้หลังจากที่เชอริลหายดีแล้วแทนที่อาการของเธอจะดีขึ้นแต่เธอกลับแอบชอบทำร้ายตัวเองอยู่เป็นประจำเนื่องจากเธอถูกฆาตกรล้างสมองให้เธอชื่นชอบและเสพติดความเจ็บปวดเพื่อนของเธอสมัยเรียนมหาลัยที่ในตอนนี้ได้แต่งงานมีครอบครัวไปแล้วรู้สึกทำใจไม่ได้ที่ได้เห็นเชอริลต้องมาตกอยู่ในสภาพแบบนี้เชอริลได้กลับมาพักรักษาตัวที่บ้านโดยอาศัยอยู่กับพ่อและแม่ของเธอแต่เธอก็ไม่สามารถใช้ชีวิตปกติได้และพูดจากับคนทั่วไปไม่รู้เรื่องเชอริลได้บอกว่าฆาตกรคนนั้นมันหลงรักเธอและสักวันหนึ่งมันจะพาเธอไปอยู่ด้วย2อาทิตย์หลังจากการให้สัมภาษณ์ข่าวเชอริลได้ฆ่าตัวตายและทิ้งโน้ตบอกรักนายของเธอทิ้งเอาไว้ด้วยหลังพิธีฝังศพของเชอริลฆาตกรได้ย้อนกลับมาและจัดการขโมยศพของเชอริลไปพร้อมทิ้งม้วนวิดีโอเทปให้กับเจ้าหน้าที่อีกม้วน
หลังจากที่เจ้าหน้าที่โสดดูม้วนวิดีโอครบตั้ง800ม้วนเขาก็ได้ระบุเอาไว้ว่ามี27ม้วนจากในจำนวน800กว่าม้วนที่ได้หายไปซึ่งเจ้าหน้าที่ได้สันนิษฐานว่ามันคงจะคัดแยกวิดีโอม้วนนั้นเพื่อเก็บเอาไว้ดูเองซึ่งน่าจะเป็นม้วนเทปวิดีโอที่โหดร้ายกว่านี้หลายเท่าตัวนักภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้ขออุทิศให้กับเชอริล เดมซี่และครอบครัวของเหยื่อรายอื่นๆที่ต้องสูญเสียมาจากฝีมือฆาตกรรายเดียวกันก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับที่เอ็นเครดิตของเรื่องได้เผยเห็นภาพม้วนวิดีโอสุดท้ายที่ทางฆาตกรต่อเนื่องได้ทิ้งเอาไว้ซึ่งมันเป็นภาพเหยื่อสาวรายล่าสุดของมันโดยที่ภายในเทปมันได้บอกกับเหยื่อว่าถ้าหากเธอไม่กระพริบตามันก็จะยอมไว้ชีวิตเธอซึ่งยืนยันได้เลยว่าเธอไม่มีทางรอดสำหรับเพอร์คิปซี่เทปนั้นเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงของตำรวจนิวยอร์กที่ได้ค้นพบม้วนเทปวิดีโอดังกล่าวมากกว่า800ม้วนของฆาตกรต่อเนื่องรายหนึ่งที่อาศัยอยู่ในเมืองเพอร์คิปซี่ซึ่งภาพภายในม้วนวิดีโอนั้นได้แสดงให้เห็นถึงวิธีการที่ฆาตกรใช้สะกดรอยติดตามเหยื่อของมันการเลือกเหยื่อการทรมานและลงมือฆ่านอกจากนี้ทางผู้กำกับยังยืนยันว่าถึงแม้ว่าภาพที่ทุกคนจะได้เห็นไปนั้นคือการแสดงแต่เขาถ่ายทอดทุกฉากทุกตอนและทุกเรื่องราวมาจากม้วนเทปวิดีโอของจริงและนั่นคือสิ่งที่ฆาตกรรายนี้ทำกับเหยื่อของมันจริงๆจากข้อมูลของทางตำรวจได้ระบุเอาไว้ว่าพวกเขาพบศพหญิงสาวทั้งหมด8รายที่ถูกทิ้งเอาไว้ภายในบ้านหลังนั้นพร้อมกับม้วนวิดีโอเทปอีก800ม้วนที่ได้บันทึกภาพเหตุการณ์ทุกอย่างเอาไว้ก่อนที่พวกเจ้าหน้าที่ตำรวจจะสืบทราบความจริงว่ามันเป็นฝีมือของฆาตกรต่อเนื่องที่มีชื่อว่าเคนเดลฟานโคอิสฆาตกรต่อเนื่องสุดโรคจิตที่ล่อลวงเหยื่อมาทรมานทารุณก่อนที่จะลงมือย่ำยีและฆ่าพวกเธอทิ้งอย่างโหดเหี้ยมมันได้ถูกศาลตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตก่อนที่จะเสียชีวิตไปในคุกไปในปี2014แม้ว่าภาพยนตร์เรื่อง The Perkipsey Tape จะถ่ายทำกันเสร็จตั้งแต่ปี2007แต่ด้วยความน่ากลัวและความโหดร้ายของตัวหนังที่ถ่ายทอดออกมาจากเหตุการณ์จริงจนทำให้คนที่ดูรอบปฐมทัศน์ถึงกับขวัญผวาจึงทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกห้ามเข้าฉายในโรงภาพยนตร์และต้องถูกแบนนานถึง10ปีเต็มจนกระทั่งในปี2017ได้มีบริษัทนึงขอซื้อลิขสิทธิ์จากค่ายหนังเพื่อนำไปอัดลงแผ่นขายจนทำให้เราสามารถได้มีโอกาสดูภาพยนตร์เรื่องนี้ครับและถ้าหากใครนะครับที่อยากจะดูภาพยนตร์เรื่อง The Perkipsey Tape ก็สามารถเข้าไปรับชมได้ที่เว็บอ้วนน้อยซอย1นะครับซึ่งถือว่าเป็นที่เดียวในประเทศไทยที่มีภาพยนตร์เรื่องนี้ให้ดูกันแบบซับไทยอีกด้วยถ้าหากคุณได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้จนจบรับรองว่าคุณจะได้ลืมความโหดร้ายของภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องอื่นไปเลยแถมยังให้อารมณ์ความรู้สึกหลังดูว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ใกล้ตัวเรามากจริงๆสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมมีภาพยนตร์ระทึกขวัญที่สร้างมาจากเหตุการณ์จริงเรื่องนึงจะมาเล่าให้ฟังครับโดยที่ภาพยนตร์เรื่องนี้นั้นถูกแบนในหลายๆประเทศแต่ไม่ใช่เพราะความโหดเลือดสาดของมันหากแต่เป็นเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ทำให้คนดูที่ได้ชมมันออกอาการจิตตกและเข้าใจผิดคิดว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เอาภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆมาให้ทุกคนดูสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับจะมีชื่อเรื่องว่าเมแกนอีทมิสซิ่งโดยที่มันจะเป็นเรื่องราวของเมแกนสจ๊วตเด็กสาววัย14ปีที่ได้หายตัวไปอย่างลึกลับหลังจากที่เธอได้ไปทำความรู้จักกับหนุ่มคนหนึ่งในโลกโซเชียลในวันที่14มกราคมปี2007เมแกนสจ๊วตที่อยู่ในวัย14ปีได้หายตัวไปเป็นวันแรกหลังจากนั้น3สัปดาห์ต่อมาเอมี่เฮอร์แมนเพื่อนรักของเธอก็ได้หายตัวตามไปด้วยภาพและเสียงที่ทุกคนจะได้เห็นต่อไปนี้ได้มาจากมือถือของพวกเธอคอมพิวเตอร์โฮมวิดีโอและภาพจากข่าวทีวีในวันที่2มกราคมปี2007ก่อนหน้าที่เมแกนจะหายตัวไปสองเพื่อนรักได้มานั่งคุยกันที่ร้านอาหารเอมี่ได้บอกเมแกนว่าขอลองแต่งหน้าหน่อยเมแกนก็เลยบอกเอมี่ว่าสาวซิ่งอย่างเธอจะแต่งไปทำไมเอาไว้เธอดูแล้วก็ไม่แต่งแล้วกันทำเอมี่ได้ยินแบบนั้นถึงกระซึมไปเมแกนที่ได้แซวเอมี่ว่าทำไมถึงเซนซิทีฟขนาดนั้นก็รู้อยู่แล้วว่าฉันพูดเล่นเอมี่ก็แค่ต้องหาใครสักคนมานอนด้วยหลังจากนั้นเธอก็ไม่ซิงแล้วในวันที่4มกราคมเมแกนได้พูดคุยกับเพื่อนๆเรื่องงานปาร์ตี้ผ่านช่องทางการติดต่ออย่างเว็บแคมแม่ของเธอได้เข้ามาต่อว่าเมแกนแล้วจากการชักปลั๊กออกทำให้พวกเพื่อนๆต่างพากันหัวเราะและแซวแม่เมแกนว่าดุมากๆหลังจากที่เมแกนเชื่อมต่อกลับมาในห้องเอมี่ก็ได้ล็อกอินเข้าเว็บแคมมาเธอได้ชักชวนเมแกนให้มาเล่นที่บ้านแต่เมแกนก็ปฏิเสธเธอไปโดยอ้างว่าเธอเพิ่งจะทะเลาะกับแม่หลังจากที่เอมี่วางสายไปแล้วเมแกนก็ได้ติดต่อไปหาเพื่อนอีกกลุ่มนึงเพื่อตอบตกลงที่จะร่วมงานปาร์ตี้ในเช้าวันต่อมาคือวันที่5มกราคมพ่อได้ถามเอมี่ว่าเอมี่มั่นใจแค่ไหนว่าจะไม่จัดงานวันเกิดที่ร้านเดิมของเราเพราะตอนนี้ที่ร้านโต๊ะเริ่มเต็มแล้วเอมี่ก็เลยบอกพ่อว่าหนูจะไม่มีทางไปฉลองที่นั่นตอนนี้หนูโตแล้วพ่อไม่ใช่เด็กๆอีกแล้วพ่อก็เลยทักทวงเอมี่ว่าอย่าเพิ่งรีบโตจนเกินวัยเพราะมันจะทำให้พ่อดูแก่ครอบครัวของเอมี่นั้นดูอบอุ่นมากๆซึ่งดูแตกต่างจากครอบครัวของเมแกนสิ้นเชิงเอมี่ได้บอกกับพ่อของเธอว่าวันเกิดปีนี้เธอขอของขวัญเป็นกล้องวิดีโอซึ่งพ่อของเอมี่ก็ตอบตกลงไปวันนี้ที่โรงเรียนเบนเพื่อนชายของเมแกนได้มาชักชวนสาวฮอตทุกคนไปงานปาร์ตี้เมแกนจะได้บอกกับเบนว่าครั้งนี้เธออยากพาเอมี่ไปด้วยแต่เบนก็บอกว่าไม่ได้หรอกเดี๋ยวปาร์ตี้ของเราจะก่อยเพราะเอมี่เป็นเด็กเนิร์ดเธอไม่ประสีภาษาอะไรเดี๋ยวทำเสียเรื่องเบนได้ยิ่งคำขาดว่าถ้าเอมี่อยากมาปาร์ตี้ของเขาเธอจะต้องแต่งตัวให้ร่าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เมแกนก็เลยบอกเบนว่าถ้าเขาไม่ยอมให้เอมี่ไปด้วยเบนก็จะไม่ได้เจอเมแกนที่งานเหมือนกันเพราะเอมี่คือเพื่อนรักของเธอเ
เบนก็เลยยื่นข้อเสนอบางอย่างให้กับเมแกนจนทำให้ทั้งคู่ตกลงกันได้และย้อนให้เอมี่ไปร่วมงานปาร์ตี้ได้ในที่สุดวันต่อมาเมแกนได้พาตัวเอมี่ไปงานปาร์ตี้ที่บ้านของเบนแต่ดูเหมือนว่าเอมี่นั้นจะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่เธอถูกตบหน้าหลังจากที่ผู้ชายคนหนึ่งพยายามลวนลามเธอแต่เธอไม่ยอมเธอจึงได้เดินตามหาเมแกนก่อนที่จะได้พบกับเมแกนกำลังเป่าปี่ให้กับเบนเพื่อเป็นข้อแลกเปลี่ยนเอมี่ได้ถูกไล่ตะเพิดออกมาจากห้องเธอจึงมายืนรอเมแกนอยู่ตรงบันไดพวกวัยรุ่นปาร์ตี้กันอย่างสนุกสนานก่อนที่เอมี่ที่เมามากจะอาเจียนออกมาใส่คนที่ร่วมงานจนทำให้เพื่อนของเมแกนต่างพากันต่อว่าเธอและโทษเอมี่ว่าทำให้หายขี้หน้าหลังจากเหตุการณ์นั้นเอมี่กับเมแกนก็ได้มาวิดีโอคอลคุยกันเอมี่ได้ขอโทษเมแกนที่ทำงานก่อยเมแกนก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเอมี่ไม่ผิดหรอกคนพวกนั้นมันงี่เง่าเองเมแกนที่เห็นเพื่อนตกใจตอนที่เธอเป่าปี่ให้กับเบนเธอจึงเล่าให้เอมี่ฟังว่าตอนที่เธอทำมันครั้งแรกเป็นตอนที่พวกเราไปซัมเมอร์แคมป์ด้วยกันคนดูแลแคมป์ของที่นั่นบังคับให้เธอทำเธอถูกจิกผมแต่ก็ไม่ได้กรีดร้องอะไรเธอจำได้ว่ามันหน้าตาเหมือนฆาตกรต่อเนื่องในเรื่องเซเว่นในจังหวะที่เมแกนกำลังเล่าเรื่องแม่ของเมแกนก็เข้ามากับจังหวะแล้วบอกให้ลูกสาววางสายได้แล้วเมแกนได้บอกกับเอมี่ว่าเธอเกลียดบ้านตัวเองมากๆแล้วก็เกลียดแม่มากที่สุดสักวันเธอจะหนีไปจากที่นี่เอมี่ได้ยินแบบนั้นก็เลยบอกเมแกนว่าถ้าเมแกนหนีออกจากบ้านเธอจะตามไปด้วยเพราะเมแกนเป็นเพื่อนเป็นคนเดียวของเธอเมแกนก็เลยบอกเอมี่ว่าเอาไว้พวกเรามีเวลาว่างๆมาวางแผนหนีไปด้วยกันวันที่10มกราคมซึ่งตรงกับวันเกิดของเอมี่ทั้งสองเพื่อนรักได้ของขวัญของเอมี่ที่เป็นกล้องวิดีโอออกมาถ่ายเล่นเมแกนได้ชักชวนเอมี่ให้มาทำอะไรเด็ดๆร่วมกันยกตัวอย่างเช่นการถ่ายภาพเปลือยของพวกเราเอาไว้เอมี่ก็เลยบอกว่าเธอไม่กล้าทำหรอกเมแกนก็เลยบอกว่างั้นฉันทำเองก็ได้แต่เอมี่ก็เข้ามาห้ามเธอเอาไว้และชักชวนให้เมแกนมาแลกกันสัมภาษณ์ดีกว่าเมแกนได้เล่าเรื่องของเธอให้เอมี่ฟังว่าในตอนที่เธออายุ9ขวบพ่อของเธอเสียและแม่ก็มีพ่อใหม่เธอถูกพ่อเลี้ยงของเธอย่ำยีเธอตั้งแต่ตอนนั้นติดต่อกันเป็นเวลาถึง2ปีเต็มเธอพยายามบอกแม่แต่แม่ก็ไม่เชื่อเพราะแม่รักพ่อเลี้ยงมากเธอจึงได้เอาเรื่องนี้ไปแจ้งตำรวจท้ายที่สุดแล้วพ่อเลี้ยงของเธอก็ถูกตำรวจลากเขาไปเข้าคุกซึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้นแม่ของเธอก็เสียใจมากและโทษเมแกนว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้พ่อเลี้ยงต้องติดคุกเมแกนได้บอกเอมี่ว่าสาเหตุที่เธอเป็นแบบนี้เป็นเพราะว่าผู้ชายทุกคนมองเธอเหมือนเครื่องมือทางเพศทุกคนที่เข้ามาหาเธอล้วนแล้วแต่ต้องการตัวเธอทั้งนั้นเอมี่ได้ยินเรื่องราวของเมแกนก็เลยเข้าไปกอดปลอบใจเพื่อนสาวและทำให้เธอเริ่มเข้าใจเมแกนมากขึ้นในวันที่13มกราคมเทซี่หนึ่งในกลุ่มเพื่อนของเมแกนได้บอกให้เมแกนไปทำความรู้จักกับหนุ่มฮอตคนหนึ่งที่เทซี่จะนัดมาปาร์ตี้ด้วยโดยที่เขามีชื่อว่าจอร์จอายุ16ปีเขาเป็นเพื่อนต่างโรงเรียนของเทซี่และเป็นนักเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมด้วยในตอนแรกเมแกนก็บอกว่าเธอไม่สนใจแต่เทซี่ก็ขยันกระโยให้เมแกนลองคุยดูก่อนเมแกนที่ได้แอดจอร์จเข้าไปใน Messenger ของเธอโดยที่ภาพโปรไฟล์ของจอร์จนั้นคือเด็กหนุ่มผมบอนที่หน้าตาดีและดูไม่มีพิษมีภัยอะไรเทซี่ได้บอกกับเมแกนว่าน้องชายของจอร์จทำกล้องของเขาพังเขาก็เลยจะใช้กล้องไม่ได้เป็นการชั่วคราวในวันที่13มกราคมทั้งเมแกนและจอร์จได้พูดคุยกันผ่านโลกโซเชียลเป็นครั้งแรกเมแกนนั้นได้ยินแต่เสียงของจอร์จแต่มองไม่เห็นใบหน้าของเขาจอร์จได้บอกให้เมแกนเลื่อนกล้องลงหน่อยเขาอยากเห็นรูปร่างของเธอก่อนที่เขาจะชมเมแกนว่าเธอสวยมากๆเมื่อเมแกนพยายามถามถึงกล้องของจอร์จจอร์จก็เลยบอกว่ากล้องของเขาพังแล้วเพราะหมาที่เลี้ยงเอาไว้มากัดสายเมแกนก็เลยแย้งว่าไหนคุณเคยบอกเทซี่ว่าน้องของคุณทำพังจอร์จก็เลยตอบปลายเปลี่ยนไปว่าน้องของผมเป็นคนทำตกก่อนที่หมามันจะเข้าไปกัดและทำให้กล้องเสียหายจนใช้การไม่ได้จอร์จเป็นคนที่มีเสน่ห์และมีคารมดีมากๆจนทำให้เมแกนเริ่มหลงใหลในตัวของเขาเมแกนได้ตอบตกลงไปการปาร์ตี้ที่บ้านของเทซี่เพื่อหวังที่จะได้พบกับจอร์จที่นั่นเมแกนได้แต่งสวยและวิดีโอคอลไปหาเอมี่เพื่อบอกว่าเธอจะไปงานปาร์ตี้ที่บ้านของเทซี่เธอได้คุยกับเอมี่ว่าเธอได้นัดหนุ่มหน้าตาดีเอาไว้และตั้งใจจะไปพบเขาเป็นครั้งแรกก่อนที่เมแกนจะบอกเอมี่ว่าเอาไว้พรุ่งนี้เธอจะโทรมาเล่าให้ฟังว่าเขาเด็ดแค่ไหนในวันที่14มกราคมทั้งเมแกนและเอมี่ได้วิดีโอคอลคุยกันในตอนเช้าเมแกนได้บอกกับเอมี่ว่าเมื่อคืนนี้เธอไม่ได้เจอหนุ่มในฝันจอร์จปล่อยให้เธอรอเกอร์เอมี่ที่ได้ยินแบบนั้นจึงได้ชักชวนเมแกนไปดูหนังในตอนบ่ายเพื่อเป็นการปลอบใจเพื่อนสาวของเธอเมแกนได้ติดต่อไปหาจอร์จอีกครั้งเพื่อถามกับจอร์จว่าทำไมถึงโกหกเธอจอร์จก็เลยบอกว่าเขาไม่ได้โกหกเขาไปร่วมงานปาร์ตี้ของเทซี่จริงๆแต่เขาก็อายเกินกว่าที่จะกล้าทักเมแกนต่อหน้าคนอื่นจอร์จได้เล่าเป็นฉากๆว่าที่งานปาร์ตี้เมแกนนั้นทำอะไรบ้างและแต่งตัวยังไงทำให้เมแกนเชื่อสนิทใจเลยว่าจอร์จได้มางานปาร์ตี้จริงๆจอร์จได้บอกกับเมแกนว่าเขาขอโอกาสแก้ตัวและนัดพบเธออีกครั้งตอน2ทุ่มครึ่งหลังจากที่เมแกนดูหนังจบแล้วหลังกลับมาจากดูหนังเมแกนได้พาตัวเอมี่ไปทำความรู้จักกับจอร์จเพื่อนชายในโลกออนไลน์ของเธอก่อนที่จอร์จจะส่งรูปของตัวเองที่กำลังเล่นเซิร์ฟมาให้พวกสาวๆดูหลังจากที่เอมี่กลับบ้านไปแล้วจอร์จก็ได้นัดเจอเมแกนที่หลังร้านอาหารจอร์จได้ถามเมแกนว่าเชื่อใจเขาไหมเมแกนก็เลยบอกว่าฉันเชื่อเมแกนได้บอกกับจอร์จว่า
รอฉันไม่เกิน20นาทีเดี๋ยวเราได้เจอกันวันต่อมาซึ่งตกวันที่15มกราคมกลุ่มเพื่อนสาวของเมแกนได้มาพูดคุยกันว่ามีใครได้เห็นเมแกนบ้างหรือเปล่าเอมี่ได้พยายามโทรไปสอบถามเพื่อนของเมแกนว่าเมแกนอยู่กับใครบ้างไหมแต่ก็ไม่มีใครยอมบอกอะไรเธอจึงได้จัดการใช้ไปหาจอร์ดเพื่อถามกับจอร์ดว่าเห็นเมแกนบ้างหรือเปล่าจอร์ดก็เลยบอกว่าเขาไม่เห็นเลยวันที่17มกราคมข่าวการหายตัวไปของเมแกนเริ่มแพร่กระจายไปทั่วทั้งเมืองแม่ของเธอพยายามวิงวอนต่อคนร้ายว่าอย่าทำร้ายลูกของเธอแต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังยืนยันไม่ได้ว่าเมแกนนั้นถูกลักพาตัวไปหรือว่าเธอหนีออกจากบ้านกันแน่ข่าวทางทีวีได้รายงานว่าเมแกนนั้นเป็นสาวฮอตประจำโรงเรียนเธอมีผลการเรียนที่ดีและเป็นคนร่าเริงกลุ่มเพื่อนๆของเธอได้สัมภาษณ์ว่าเมแกนไม่มีทางหนีออกจากบ้านอย่างแน่นอนทุกครั้งที่เธอเกิดปัญหาอะไรเธอก็จะมาปรึกษาพวกเราวันที่18มกราคมเอมี่ได้คุยผ่านกล้องเพื่อบันทึกไดอารี่ของเธอที่บอกกับกล้องว่าเธอติดต่อเมแกนไม่ได้4วันแล้วเธอคิดว่าเมแกนนั้นไม่ได้หนีออกจากบ้านแต่น่าจะมีใครบางคนลักพาตัวเธอไปเธอนั้นสัมผัสได้ลึกๆว่าเมแกนเพื่อนรักของเธอยังคงมีชีวิตอยู่วันที่19มกราคมพวกตำรวจได้รับเบาะแสจากกล้องวงจรปิดของหลังร้านอาหารแห่งหนึ่งเป็นภาพของเมแกนที่ถูกผู้ชายคนหนึ่งดึงตัวเธอหายไปโดยคนที่ก่อเหตุนั้นเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่เด็กหนุ่มอายุ16ผมบอนวันที่20มกราคมเอมี่ได้ติดต่อกลับไปหาจอร์ดอีกครั้งจอร์ดได้พูดชมเอมี่ว่าเธอเป็นคนน่ารักเอมี่ก็เลยถามจอร์ดว่าคนที่อยู่ในกล้องวงจรปิดใช่เขาหรือเปล่าจอร์ดก็เลยบอกเอมี่ว่าจะบ้าหรือไงคนในกล้องเป็นคนแก่และตัวใหญ่กว่าเขาตั้งเยอะจอร์ดได้บอกให้เอมี่ฟังว่าไม่แน่เมแกนอาจจะหนีตามผู้ชายคนนั้นไปแล้วก็ได้เอมี่ก็เลยบอกว่าเป็นไปไม่ได้ถ้าเมแกนจะหนีออกจากบ้านเธอต้องบอกฉันพวกเราสัญญากันเอาไว้แล้วจอร์ดได้พยายามพูดจาท้าทายเอมี่ว่าเธอเป็นหมาขี้แพ้ที่คอยเดินตามหลังเมแกนต้อยๆเอมี่ก็เลยถามจอร์ดว่าคุณใช่ไหมที่เป็นคนทำร้ายเมแกนจอร์ดก็เลยบอกเอมี่ว่าเมแกนมันร่านเองและแกก็จะโดนด้วยเหมือนกันทำให้เอมี่เลิกคุยกับจอร์ดทันทีเอมี่เดาเรื่องราวที่เธอพูดคุยกับจอร์ดไปบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจตำรวจก็เลยบอกเอมี่ว่าห้ามบอกเรื่องนี้กับใครเพราะคนร้ายอาจจะไหวตัวทันแต่สุดท้ายแล้วเอมี่ก็ถูกนักข่าวรุมก็มาสอบถามเธอจนเธอเผลอหลุดปากเรื่องจอร์ดออกไปวันที่31มกราคมเอมี่ได้ใช้กล้องวิดีโอส่วนตัวบันทึกภาพสถานที่ที่เธอกับเมแกนชอบมาเล่นด้วยกันเธอหวังลึกๆในใจว่าจะได้พบตัวเมแกนที่นั่นพวกเพื่อนๆของเมแกนที่โทษเอมี่ว่าเธอเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เมแกนหายตัวไปเพื่อนของเมแกนที่มีชื่อว่าเทซี่ได้เข้ามาต่อว่าเอมี่ว่าเธอใช่ไหมที่เป็นคนสนับสนุนให้เมแกนพบกับจอร์ดเธอนี่มันชั่วร้ายจริงๆทั้งๆที่ตัวของเทซี่เองนั้นทำให้พวกเขาทั้งสองคนได้รู้จักกันเอมี่ได้เดินทางมาถ่ายคลิปที่ใต้สะพานตรงจุดที่เธอจะมานั่งคุยกับเมแกนอยู่เป็นประจำข้างหลังของเอมี่นั้นมีชายแปลกหน้าคนหนึ่งมาคอยยืนรับมองเธออยู่เอมี่ได้พูดถึงตุ๊กตาตัวโปรดของเธอที่แม่บังคับให้เธอทิ้งมันเพราะมันดูเก่ามากแล้วเอมี่ได้พูดผ่านกล้องว่าเธอไม่อยากทิ้งมันเลยเธอยังไม่อยากโตตอนนี้เพราะเธอรู้ว่าโลกภายนอกมันโหดร้ายขนาดไหนทุกครั้งที่เธอมีโอกาสเธอจะย้อนกลับมาหาตุ๊กตาหมีของเธอและเล่นมันด้วยกันพร้อมกับเมแกนเธอชื่นชมเมแกนมาโดยตลอดเพราะเธอเป็นเพื่อนที่กล้าหาญและไม่กลัวต่ออะไรทั้งนั้นวันที่1กุมภาพันธ์จอร์ดได้ล็อกอินเข้ามาต่อว่าเอมี่ที่ปากโป้งพูดจาใส่ร้ายเขาเอมี่ก็เลยบอกว่าฉันยังไม่ได้พูดอะไรสักหน่อยฉันไม่ได้บอกด้วยซ้ำว่านายเป็นคนลักพาตัวเมแกนไปนายกำลังล้อตัวเองแท้ๆจอร์ดที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยขู่เอมี่ว่ากูรู้นะว่าบ้านมึงอยู่ไหนถ้าคืนมึงบอกตำรวจอีกทีมึงและครอบครัวของมึงได้เจอกูแน่วันที่2กุมภาพันธ์ทางทีวีได้จำลองเหตุการณ์การหายตัวไปของเมแกนวันที่4กุมภาพันธ์เป็นเวลา3อาทิตย์แล้วหลังจากที่เมแกนหายตัวไปเอมี่ได้ย้อนกลับไปที่สะพานอีกครั้งแล้วตั้งกล้องเพื่อบันทึกไดอารี่ของตัวเองเธอได้พูดผ่านกล้องว่าเธอเสียใจที่ตอนนี้ทุกคนล้มเลิกความตั้งใจที่จะหาตัวเมแกนแล้วข่าวหลายๆสำนักได้รายงานว่าเมแกนน่าจะถูกฆ่าตายไปแล้วเอมี่ได้พยายามค้นหาตุ๊กตาหมีของเธอแต่ว่าเธอก็ไม่พบก่อนที่จะมีมือปริศนามาดึงตัวเอมี่หายไปจากเฟรมหลังจากที่เอมี่หายตัวไปเขาก็ได้เริ่มต้นรายงานอีกครั้งตอนนี้เสียงเริ่มแตกเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายนึงที่คิดว่าทั้งคู่ถูกลักพาตัวไปโดยฝีมือของคนร้ายคนเดียวกันกับอีกฝ่ายนึงที่คิดว่าเด็กทั้ง2คนมีแผนการที่จะหนีไปจากครอบครัวตั้งแต่แรกโดยฟังจากคำพูดและเทปบันทึกภาพที่พวกเธอเคยอัดเอาไว้วันที่6กุมภาพันธ์2วันหลังจากที่เอมี่หายตัวไปพวกเพื่อนๆในโรงเรียนได้มาชักชวนกันให้ไปผูกโบสีชมพูที่รอบต้นไม้เพื่อสร้างความหวังและปาฏิหาริย์โดยขอให้เมแกนและเอมี่กลับมาที่บ้านอย่างปลอดภัยพ่อและแม่ของเอมี่ได้พูดผ่านกล้องว่าพวกเขาสวดมนต์ต่อพระเจ้าทุกคืนเพื่อขอให้ลูกสาวของเขาปลอดภัยวันนี้ตรงกับวันที่12มีนาคมภาพที่คุณจะได้รับชมต่อจากนี้เป็นภาพของจริงที่ไม่เคยถูกเผยแพร่ที่ไหนมาก่อนพวกเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครได้พยายามค้นหาเบาะแสตรงจุดที่เอมี่หายตัวไปครั้งสุดท้ายจนพวกเขาได้พบกับอะไรบางอย่างที่ถูกทิ้งเอาไว้ในถังขยะโดยที่มันก็คือกล้องวิดีโอของเอมี่พวกตำรวจสันนิษฐานว่าผู้ชายที่ปรากฏอยู่ในคลิปนี้คือบุคคลที่ลักพาตัวทั้งสองสาวไป
หรือในอีกชื่อหนึ่งของเขาก็คือจอร์ดในกล้องวิดีโอของเอมี่มีคลิปปริศนาคลิปหนึ่งที่ถูกบันทึกภาพเอาไว้ซึ่งมันมีความยาว22นาทีมันคือรอฟุตเทจที่ไม่ได้ผ่านการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นภาพของจริงจากคลิปได้เผยเห็นว่าเอมี่นั้นได้ถูกจับตัวไปขังเอาไว้ในห้องมืดๆที่ดูคล้ายกับคุกโบราณเธอพยายามส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือก่อนที่คนร้ายจะเปิดประตูเข้ามาและจับเอมี่เปลื้องผ้าออกจากนั้นก็ล่ามโซ่เธอเอาไว้เหมือนกับหมูกับหมาเอมี่ได้พยายามถามคนร้ายว่าเมแกนอยู่ที่ไหนคนร้ายก็เลยบอกว่าอยู่ที่นี่แหละเธอจะได้เจอเมแกนถ้าเธอยอมทำตัวดีๆเชื่อฟังฉันเอมี่ได้บอกกับคนร้ายว่าปล่อยตัวพวกเรากลับบ้านไปเถอะเธอขอร้องแต่คนร้ายก็เอาน้ำมาสาดใส่หน้าของเธอและเอาอาหารมาให้เอมี่กินคนร้ายได้เอาตุ๊กตาหมีของเธอออกมาแล้วบอกให้เอมี่ห้ามใช้มือกินข้าวและก้มลงไปกินเหมือนกับหมาตัวหนึ่งหลังจากนั้นคนร้ายก็ลงมือย่ำยีเอมี่และพันธนาการเธอเอาไว้เหมือนเดิมหลังจากนั้นสักพักมันก็ได้เข้ามาปลดล็อกให้กับเอมี่และถามกับเอมี่ว่าเธออยากเจอพ่อและแม่ไหมมันบอกให้เอมี่ลงไปในถังสีน้ำเงินโดยอ้างว่าเอมี่อาจจะจำที่อยู่มันได้และเธออาจจะพาตำรวจมาจับมันในภายหลังทันทีที่คนร้ายเปิดถังสีน้ำเงินออกปรากฏว่าข้างในนั้นมีศพของเมแกนที่กำลังเน่านอนตายอยู่ภายในนั้นทำให้เอมี่ถึงกับกรีดร้องออกมาคนร้ายได้บังคับให้เธอลงไปในถังเอมี่ได้พยายามต่อรองว่าเธอจะไม่แจ้งตำรวจขอเพียงคนร้ายยอมมาชีวิตเธอเธอบอกกับคนร้ายว่าเธอยังไม่อยากตายจะเอาเธอไปเป็นทาสไปเป็นคนรับใช้หรือเป็นเมียเธอจะยอมมันทั้งนั้นเธอขอโอกาสจากมันอีกสักครั้งเธอสัญญาว่าจะไปติดต่อไปหาพ่อแม่และจะไปอยู่กับมันที่ไหนก็ได้ตามที่มันต้องการเอมี่เริ่มไอออกมาเพราะอากาศที่มีอยู่ในถังเริ่มหมดไปภาพความจริงอันโหดร้ายได้เผยเห็นว่าเอมี่นั้นได้ถูกฝังทั้งเป็นไปพร้อมกับศพของเมแกนเธอค่อยๆตายอย่างทรมานเพราะขาดอากาศหายใจหลังจากที่ดูคลิปจบแล้วในตอนนี้พวกเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่รู้เลยว่าศพของเมแกนและเอมี่ถูกฝังเอาไว้ที่ไหนก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Megan Is Missing ถูกสร้างออกมาตั้งแต่ปี2006แล้วแต่กลับถูกแบนและไม่อนุญาตให้เผยแพร่เพราะเนื้อหาของมันที่อ้างอิงมาจากเหตุการณ์จริงถึงแม้ว่าพุ่งกับอย่างไมเคิลโกอิยืนยันว่าสาเหตุที่เขาสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ขึ้นมาก็เพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนใจสำหรับใครหลายๆคนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ให้ตระหนักถึงอันตรายของสิ่งที่เรียกว่าโลกโซเชียลกว่าที่ภาพยนตร์เรื่องนี้จะได้รับอนุญาตให้เข้าฉายก็ปาเข้าไปปี2011แต่ก็ยังไม่วายถูกแบนถาวรในประเทศนิวซีแลนด์สำหรับเวอร์ชันอันคัตของภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องเรียกได้ว่าน่าขนลุกมากๆอีกทั้งยังหาดูได้ยากแบบสุดๆอีกด้วยซึ่งผมมีให้ทุกคนดูแบบซับไทยที่เว็บอ้วนน้อยซอยหนึ่งเลยครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมมีภาพยนตร์ที่ก่อนเรื่องนึงจะมาเล่าให้ฟังครับโดยที่เหตุการณ์ที่ทุกคนจะได้ชมต่อจากนี้เกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมและภาพทั้งหมดเป็นภาพที่มาจากกล้องของดักชายหนุ่มโรคจิตที่มักจะซ่อนกล้องเอาไว้ในกระเป๋าแล้วถือกระเป๋าใบนั้นไปตามสถานที่ต่างๆทั้งชายหาดและที่สาธารณะเพื่อแอบถ่ายสาวๆที่กำลังนอนอาบแดดเขามักจะใช้กระเป๋าช้อนเข้าไปใต้กระโปรงของผู้หญิงเพื่อแอบดูกางเกงในของพวกเธอและแอบถ่ายพวกผู้หญิงที่ออกกำลังกายที่สวนสาธารณะวันหนึ่งดักได้ไปพบหญิงสาวคนหนึ่งเข้าซึ่งเธอกำลังร้องไห้เสียใจที่สวนสาธารณะดักจึงได้สะกดรอยตามหญิงสาวคนนั้นไปจนถึงบ้านของเธอและเฝ้ามองหญิงสาวคนนั้นจากพุ่มไม้ที่อยู่นอกบ้านเขาเฝ้ามองอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งวันรุ่งขึ้นเพื่อแอบตามดูว่าเธอไปทำงานที่ไหนเธอเข้างานกี่โมงและมีกิจวัตรประจำวันอะไรบ้างดักดูแม้แต่กระทั่งว่าเธอดื่มกาแฟร้านไหนและมักจะสั่งอะไรดื่มอยู่เป็นประจำหลังจากนั้นดักก็ได้ไปหาซื้อกล้องวงจรปิดซึ่งเป็นกล้องขนาดเล็กแบบที่ใช้ซ่อนในเครื่องใช้ในบ้านเขาอ้างกับคนขายว่าเขากับภรรยาอยากได้กล้องตัวนี้ไปสอดส่องพี่เลี้ยงเด็กเพื่อคอยจับตาดูว่าเธอทำอะไรบ้างในแต่ละวันเจ้าของร้านก็เลยแนะนำว่าควรจะใช้กล้องที่มีขนาดเล็กมากๆจะได้สามารถเอาไว้ซ่อนในที่ต่างๆได้อย่างแนบเนียนคุณอาจจะฝังมันในวิทยุหรือโคมไฟรวมไปถึงนาฬิกาได้เลยที่พิเศษกว่านั้นมันสามารถส่งสัญญาณออกไปข้างนอกและไม่จำเป็นต้องใช้ใบอนุญาตในการซื้อขายอีกด้วยดักยังคงสะกดรอยตามหญิงสาวคนนั้นอย่างต่อเนื่องและได้อาศัยช่วงเวลาที่เธอไม่อยู่บ้านแอบเข้าไปติดตั้งกล้องในบ้านของเธอไปตามห้องต่างๆจนทั่วทั้งบ้านดักมีความสามารถในการใช้กุญแจผีใครก็ไปในห้องต่างๆและได้เจอภาพของหญิงสาวที่ถ่ายคู่กับแฟนหนุ่มของเธอแถมก็ยังพบคู่มือวิธีการรับมือกับการอกหักซึ่งนั่นก็หมายความว่าหญิงสาวที่ดักสะกดรอยตามเธอเพิ่งจะเลิกรากับแฟนหนุ่มของตัวเองแถมเธอยังชื่นชอบในงานศิลปะและการวาดภาพอีกด้วยดักเริ่มทยอยติดตั้งกล้องที่ซื้อมาในบ้านของหญิงสาวเริ่มตั้งแต่ประตูหน้าในห้องน้ำในห้องนั่งเล่นและรวมไปถึงห้องนอนของเธอเขาเห็นทุกๆการกระทำของหญิงสาวรวมถึงเวลาที่เธอเปลี่ยนเสื้อผ้าเวลาที่หญิงสาวคนนั้นจะเข้านอนดักก็จะไปนอนข้างๆจอและทำเป็นเหมือนว่าเขาหลับไปพร้อมกับเธอด้วยดักยังคงติดตามชีวิตของหญิงสาวต่อไปเรื่อยๆเพื่อรอโอกาสที่จะได้เข้าไปพูดคุยกับหญิงสาวเขารอโอกาสระหว่างที่หญิงสาวกำลังสั่งออเดอร์กาแฟเขาทำให้หญิงสาวเซอร์ไพรส์ที่รู้ว่าเธอชอบหนังอะไรแถมยังบอกได้ด้วยอีกว่าเธอชอบฟังเพลงแนวเดียวกับเขาแต่ทว่าหญิงสาวก็ไม่รู้เลยว่าทุกๆการเคลื่อนไหวของเธอถูกจับตามองโดยดักตลอดทั้งวัน
ในคืนหนึ่งขณะที่หญิงสาวออกไปงานปาร์ตี้เธอกลับเข้าบ้านมาในสภาพที่เมาไม้เธอได้ยินเสียงคนข้างบ้านที่กำลังมีอะไรกันอย่างเร่าร้อนจนทำให้ตัวเองนั้นเกิดอารมณ์ขึ้นมาหญิงสาวใช้ด้ามหวีจัดการช่วยตัวเองท่ามกลางสายตาของดักที่เฝ้ามองดูอยู่แล้วเกิดอารมณ์ตามไปด้วยวันต่อมาดักยังคงไปที่ร้านกาแฟและได้พบกับหญิงสาวคนเดิมอีกครั้งระหว่างที่ทั้งคู่นั่งรอกาแฟพวกเขาก็ได้พูดคุยกันเกี่ยวเรื่องหนังเขาบอกกับหญิงสาวว่าเขาเคยดูหนังเรื่องที่เธอเคยดูเมื่ออาทิตย์ที่แล้วซึ่งหญิงสาวก็บอกว่าจะบ้าหรอฉันเพิ่งดูเรื่องนี้ทำไมดักถึงมีอะไรที่คล้ายๆกับเธอมากมายเหลือเกินพวกเขาได้แลกเปลี่ยนความคิดกันทั้งเรื่องหนังและก็เรื่องเพลงเมื่อหญิงสาวบอกว่าเธอชอบหนังอะไรดักก็จะบอกว่าเขารู้จักมันและเคยดูเรื่องนี้เมื่อหญิงสาวบอกว่าเธอมีวงดนตรีที่เธอชอบดักก็สามารถทายวงดนตรีของเธอได้อย่างถูกต้องเขาบอกกับหญิงสาวว่าเขาชอบวงนี้เหมือนกันเรียกได้ว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้เลยก็ว่าได้ดักที่ได้ใจจึงได้ถือโอกาสถามชื่อเธอซึ่งหญิงสาวก็แนะนำตัวเองว่าเธอชื่อว่าเอมมี่หลังจากนั้นทั้งคู่ก็แยกย้ายกันไปในระหว่างที่เอมมี่ออกไปทำงานที่ด้านนอกดักก็ได้ย้อนกลับมาในบ้านเธออีกครั้งเขาได้มุ่งหน้าเข้าไปในห้องนอนของเอมมี่แล้วคว้าเอาด้ามหวีที่เอมมี่ใช้ช่วยตัวเองเอาขึ้นมาสูดดมอย่างโรคจิตในเวลาต่อมาเอมมี่ได้โทรศัพท์ไปบอกเพื่อนสาวว่าเธอได้เจอกับผู้ชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าดักที่ร้านกาแฟเธอพบว่าดักมีอะไรหลายอย่างที่คล้ายกับเธอทั้งเรื่องหนังและเรื่องเพลงที่ชอบตรงกันเขาเข้ามาในจังหวะที่แฟนของเธอทิ้งไปและตอนนี้เอมี่ก็เริ่มมีใจให้ดักขึ้นมาแล้วเพื่อนของเอมี่ก็เลยแนะนำว่าอย่าปล่อยให้เขาหลุดมือไปได้เพราะว่าผู้ชายแบบนี้ที่มีอะไรตรงกันหาได้ยากแต่ถ้าว่าในวันนั้นแมทเพื่อนร่วมงานของเอมี่ที่ได้ข่าวว่าเธอเลิกรากับแฟนไปแล้วเขาจึงได้ถือโอกาสนั้นสารภาพรักเอมี่แล้วตัดสินใจชวนเธอไปออกเดททำให้ดักที่เฝ้ามองดูอยู่ถูกตัดหน้าและรู้สึกโมโหเป็นอย่างมากเขาได้อาละวาดพังข้าวของบนโต๊ะวันต่อมาดักก็ได้เจอกับเอมี่ที่ร้านกาแฟอีกครั้งเขาทำเป็นทักทายเธอในแบบเดียวกับที่แมททักทายจากนั้นเขาก็ชักชวนเอมี่ไปดูวงดนตรีที่เธอชอบในคืนนี้ดักได้บอกกับเอมี่ว่าเขามีตั๋ว2ใบแต่เพื่อนที่มาด้วยกันดันป่วยไปซะก่อนก็เลยมาชักชวนเอมี่ให้ไปเป็นเพื่อนกับเขาดักเห็นว่าเอมี่ชอบวงดนตรีที่เหมือนกันและคิดว่าเธอคงไม่กล้าปฏิเสธเขาแต่ทว่าเอมี่ก็บอกดักว่าเธอคงไปด้วยไม่ได้เพราะว่าเธอได้มีนัดก่อนซะแล้วดักจึงได้พยายามเตือนเอมี่โดยการบอกกับเธอว่าวงดนตรีวงนี้จะมาเล่นที่นี่แค่วันเดียวหลังจากนั้นพวกเขาก็จะย้ายมาเมืองอื่นแต่ทว่าเอมี่ก็อ้างว่าวันนี้เป็นวันสำคัญเพราะว่าครอบครัวของเธอแวะมาเยี่ยมเธอขอโทษดักแล้วบอกว่าเอาไว้วันหลังได้ไหมซึ่งดักก็บอกเอมี่ว่างั้นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็จะหาคนอื่นไปด้วยแทนจากนั้นดักก็เดินจากไปดักเดินมาโหกลับมาที่รถและตะโกนอย่างเกี้ยวกาดเขาอาศัยช่วงเวลาที่เอมี่ไปทำงานกับเข้าบ้านเธออีกครั้งแล้วจากการฉีดยาลงไปในกระบอกนมของเอมี่หลังจากนั้นเอมี่ก็กลับมาดื่มมันในตอนเย็นในค่ำคืนนั้นในขณะที่เอมี่กำลังแต่งตัวไปออกเดทเธอก็เกิดอาการปวดท้องอย่างรุนแรงและไม่สบายจนถึงขั้นอาเจียนเธอไม่สบายหนักมากจนต้องโทรไปเลื่อนนัดกับแมทและสรุปว่าคืนนั้นเอมี่ก็ไม่ได้ออกเดทในเช้าวันรุ่งขึ้นเอมี่ได้เจอกับดักที่ลานจอดรถของร้านกาแฟดักแกล้งทำเป็นรถเสียแล้วบอกกับเอมี่ว่าเขาพยายามโทรตามแท็กซี่สักพักแล้วซึ่งเกรงว่ารถแท็กซี่จะมาไม่ทันช่วงที่เขาจะไปประชุมเอมี่จึงได้เสนอบอกดักว่าเดี๋ยวเธอจะขับรถไปส่งดักเองซึ่งดักก็แกล้งทำเป็นเกรงใจแล้วบอกกับเอมี่ว่าไม่เป็นอะไรเดี๋ยวเขาจะไปรถแท็กซี่แต่ทว่าเอมี่ก็พยายามขยันขยอเพื่อที่จะไปส่งดักเธอต้องการถ่ายทอดที่ปฏิเสธดักเมื่อคืนนี้ระหว่างที่นั่งรถไปด้วยกันเอมี่ก็ได้ถามว่าดักทำอาชีพอะไรดักก็เลยบอกว่าเขามีงานประจำและมีงานอดิเรกเป็นช่างถ่ายภาพเขามักจะถ่ายภาพเป็นภาพวิวทิวทัศน์และภาพขาวดำเอมี่ที่ชอบงานศิลปะเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเธอจึงได้บอกดักว่าเธออยากเห็นผลงานของดักบ้างดักก็เลยเอาเว็บไซต์ของเขาให้เธอไปมันเป็นเว็บไซต์ที่เขาใช้แสดงผลงานศิลปะของตัวเองและเพื่อเป็นการขอบคุณเอมี่ที่ขับรถมาส่งเขาเขาจึงอนุญาตให้เธอเอาผลงานของตัวเองลงไปแสดงที่เว็บไซต์ของเขาได้ภาพที่ตัดกลับมาที่บ้านของเอมี่เอมี่ได้โทรศัพท์คุยกับเพื่อนสาวโดยที่เธอบอกกับเพื่อนว่าเธอชอบแมทมากกว่าและเธอไม่อยากให้ความหวังดักไปมากกว่านี้เอมี่สารภาพกับเพื่อนว่าเวลาที่เธออยู่ใกล้ดักเธอรู้สึกแปลกๆเขารู้จักเธอดีเกินไปจนบางครั้งบางทีมันก็ดูน่ากลัวแต่เพื่อนสาวก็ยืนยันว่าผู้ชายแบบดักหายากมันน้อยคนนักที่ผู้ชายแบบนั้นจะเข้าใจเรายังไงเอมี่ก็อย่าเพิ่งตัดเยื่อใยกับดักแค่ถือซะว่าเป็นเพื่อนคุยด้วยก็ยังดีวันต่อมาแมทได้มารับตัวเอมี่ไปเที่ยวด้วยกันแต่ดักก็ยังคงสะกดรอยตามดูทั้งคู่อยู่ตกดึกคืนนั้นแมทได้กลับมาส่งเอมี่ที่บ้านก่อนที่ทั้งคู่จะจูบกันอย่างดูดดื่มดักที่มองดูอยู่ก็โมโหมากแต่ก็พยายามกั้นอารมณ์เอาไว้เขาทำทีท่าโทรไปหาเอมี่เพื่อขัดจังหวะเธอและบอกว่าผลงานของเธอยอดเยี่ยมมากและเขาต้องการพบเธอโดยด่วนวันต่อมาดักได้เดินทางมาหาเอมี่ที่บ้านเขาเอาผลงานเว็บไซต์มาให้เธอดูซึ่งเธอก็บอกว่ามันยอดเยี่ยมมาก
เอมี่บอกกับดักว่าเธออยากจะจ่ายค่าจ้างให้เขาแต่ดักก็บอกว่าเว็บไซต์นี้เขาทำให้เอมี่โดยที่ไม่คิดเงินทำให้เอมี่ซาบซึ้งใจมากถ้าหากว่าเอมี่อยากตอบแทนเขาแค่พาเขาไปเลี้ยงข้าวก็พอแล้ววันต่อมาทั้งคู่จึงได้นัดดินเนอร์กันดักได้เล่าให้เอมี่ฟังว่าเขาย้ายมาทำงานที่เมืองนี้คนเดียวเพื่อหลีกหนีความวุ่นวายของครอบครัวและสภาพแวดล้อมเอมี่ก็เลยบอกดักว่าพวกเราสองคนมีอะไรที่เหมือนกันจนทำให้เธอรู้สึกกลัวเวลาที่ได้เข้าใกล้ดักหลังจากที่เอมี่กลับมาที่บ้านเธอก็ได้โทรไปเล่าให้เพื่อนฟังว่าเธอเพิ่งจะไปดัดดินเนอร์กับดักมาเพื่อนของเอมี่ก็รู้สึกเห็นดีเห็นชอบด้วยเอมี่ได้เล่าให้เธอฟังว่ามีช่วงหนึ่งที่ดักเอื้อมมือมาจับมือของเธอมือของเขานั้นชุ่มชกไปด้วยเหงื่อและทำให้เอมี่รู้สึกขยักขยันอยากสะบัดหนีแต่ทว่าเอมี่ก็ไม่กล้าปฏิเสธเขาเพราะเกรงว่าดักจะเสียใจเธอสารภาพตามตรงกับดักไปว่าเธอกำลังคบหาอยู่กับแมทแต่ทว่าดักนั้นก็ยังไม่ยอมเลิกรากับเอมี่เขาอาศัยช่วงเวลาที่เอมี่เดินเข้าไปในร้านกาแฟและเดินไปที่รถของเอมี่เพื่อทำบางสิ่งบางอย่างเมื่อเอมี่เดินกลับมาที่รถเธอก็พบว่ามีอะไรบางอย่างที่หายไปซึ่งนั่นก็คือโน้ตบุ๊กของเธอที่มีเอกสารสำคัญมากมายเอมี่ได้โทรไปคุยเรื่องนี้กับเพื่อนของเธอแล้วบอกว่าเธอมั่นใจมากว่าเธอล็อกรถแล้วแต่โน้ตบุ๊กที่อยู่ในรถกลับหายไปในคืนนั้นแมทได้แวะไปหาเอมี่ที่บ้านก่อนที่ทั้งคู่จะมีอะไรกันท่ามกลางสายตาของดักที่เฝ้าดูด้วยความโกรธแค้นเขาพยายามโทรหาเอมี่แบบรัวๆเพื่อกัดจังหวะให้ทั้งคู่มีอะไรกันทำให้เอมี่ฉุกคิดมาได้ว่ามันเร็วเกินไปเพราะเธอเคยมีประสบการณ์แบบนี้กับแฟนเก่ามาแล้วสุดท้ายแล้วเอมี่จึงตัดสินใจไม่ยอมมีอะไรกับแมทและเธอได้บอกให้แมทกลับบ้านไปเพราะเธอยังไม่พร้อมวันต่อมาดักแอบเข้ามาในบ้านของเอมี่แล้วเอายาอะไรบางอย่างป้ายไปที่หมอนของเธอมันเป็นสารที่ทำให้เอมี่มีอาการคันมากๆและมีผื่นขึ้นไปตามเนื้อตามตัวเธอรู้สึกขยักขยั่งตัวเองจนไม่อยากเจอกับแมทและไม่กล้าออกไปพบปะผู้คนซึ่งแมทก็พูดเชิงปฏิเสธเอมี่ไปว่าช่วงนี้เองเขาก็ไม่ว่างเหมือนกันและเราคงไม่ได้เจอกันแล้วทำให้เอมี่นัดโมโหตัวเองมากๆเธอได้ทุบกำแพงจนทำให้กล้องที่ดักซ่อนเอาไว้ตกลงมาแต่ทว่าเอมี่ก็ไม่ทันสังเกตเห็นต่อมาเพื่อนสาวได้แวะมาที่บ้านของเอมี่แล้วถามว่าเธอเป็นยังไงบ้างเธอก็เลยบอกเพื่อนว่าแมทน่าจะทิ้งเธอไปแล้วเพื่อนก็เลยถามว่าแล้วดักล่ะเขาเป็นยังไงเพื่อนแนะนำให้เอมี่โทรกลับไปหาดักเธอมั่นใจมากว่าดักจะเข้าใจเอมี่ได้เป็นอย่างดีหลังจากนั้นก็มีสายปริศนาที่โทรเข้ามาเอมี่เขาแนะนำตัวเองว่าเขาโทรมาจากร้านอาหารชื่อดังที่ต้องการงานศิลปะของเอมี่ไปแสดงโชว์ทำให้เอมี่ดีใจมากๆและตั้งใจจะบอกเรื่องนี้กับดักเธอจึงได้นัดให้ดักมาเจอกันแล้วใส่ผ้าคลุมกับหมวกปิดหน้าปิดตาเอาไว้เธอเกรงว่าดักจะรังเกียจใบหน้าของเธอที่เต็มไปด้วยผดผื่นดักได้อธิบายกับเอมี่ว่าเขาเป็นคนบอกร้านอาหารร้านนั้นให้เข้าไปดูเว็บไซต์ของเอมี่ซึ่งเขาก็สนใจเอมี่จึงประทับใจมากและขอบคุณดักก่อนที่จะชักชวนดักไปดินเนอร์กันในคืนนี้แต่ดักก็แกล้งบอกว่าเขามีนัดเดทในคืนนี้แล้วเอมี่จึงได้เปลี่ยนใจชวนดักกินข้าวตะกวันแทนเอมี่ได้ชักชวนเพื่อนของเธอให้มากินข้าวด้วยกันเพื่อความปลอดภัยคืนนั้นระหว่างที่เอมี่อยู่คนเดียวเธอได้เผลอเหยียบเศษแก้วที่แตกดักที่เห็นเหตุการณ์เธอได้โทรเข้ามาในจังหวะนั้นพอดีเขารีบสอบถามเธอด้วยความเป็นห่วงแล้วมุ่งหน้าไปที่บ้านของเอมี่จากนั้นก็อุ้มตัวเอมี่ไปส่งโรงพยาบาลในตอนที่เอมี่บาดเจ็บจนเดินไม่ได้และจำเป็นต้องใช้ไม้เพื่อช่วยคำยันหลังจากที่ดักพาตัวเอมี่มาจากโรงพยาบาลแล้วเขาก็ได้เข้าไปเช็คคราบเลือดและเก็บกวาดเศษแก้วก่อนที่จะสั่งให้เอมี่โทรตามเพื่อนเพื่อให้เพื่อนมาอยู่ด้วยหลังจากนั้นดักก็ขอตัวกลับเอมี่ได้หอมแก้มดักเพื่อเป็นการขอบคุณเขาแล้วบอกกับดักว่าอย่าลืมนะพรุ่งนี้เราไม่นัดกันเอมี่รู้สึกประทับใจในตัวของดักมากที่ทุ่มเทเพื่อเธอขนาดนี้ก่อนที่จะถึงเวลานัดเพื่อนสาวได้โทรมาบอกเอมี่ว่าเธอติดประชุมสำคัญแล้วคงไปกินข้าวด้วยไม่ได้แต่เอมี่ก็บอกว่าไม่เป็นอะไรเธอค่อนข้างจะมั่นใจเมื่อเธอได้อยู่กับดักเพราะดูจากอากับกิริยาของดักเมื่อคืนนี้ที่เขาค่อนข้างจะสุภาพและให้เกียรติเธอดักได้เข้ามาบอกข่าวดีกับเอมี่ว่าผลงานของเธอที่แสดงโชว์ขายได้แล้วระหว่างที่ทั้งคู่กำลังจะทานอาหารกันเพื่อนของเอมี่ก็เข้ามาขัดจังหวะทำให้ดักรู้สึกผิดหวังมากๆพวกเขาได้พากันดื่มไวน์แต่ดูเหมือนว่าดักจะไม่ค่อยยอมตอบคำถามเพื่อนของเอมี่เธอเริ่มซักไซ้ว่าเขาเป็นใครย้ายมาจากที่ไหนแล้วพ่อแม่ของดักทำมาหากินอะไรเมื่อเธอพยายามถามระบุเจาะจงดักที่ตอบไม่ได้ก็เลยแกล้งลุกไปขอตัวเข้าห้องน้ำเพื่อนของเอมี่จึงได้กระซิบบอกเธอว่าทั้งหมดที่ฉันพูดมาเป็นเรื่องที่ฉันแต่งขึ้นฉันไม่ได้มีญาติอยู่ที่นั่นและอาคารแห่งนั้นก็ไม่ได้มีอยู่จริงด้วยเพื่อนพยายามเตือนเอมี่ว่าดักนั้นไม่ปกติหลายๆเรื่องที่เขาคุยกับเอมี่เขาอาจจะโกหกเธอก็ได้แต่เอมี่ก็ด่าว่าเพื่อนว่าทำแบบนั้นทำไมเธอกำลังทำให้ดักขายขี้หน้าและจนมุมดักที่อยู่ในห้องน้ำก็แกล้งทำเป็นโทรศัพท์ก่อนที่เขาจะบอกกับเอมี่ว่าเขาติดธุระด่วนและขอปลีกตัวออกมาอย่างรวดเร็วตกดึกคืนนั้นดักได้โทรมาหาเอมี่เพื่อถามเรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อนซีของเธอดักไปค้นข้อมูลมาแล้วว่าสถานที่นั้นไม่มีอยู่จริงแต่ที่เขาจำเป็นต้องโกหกออกไปเพราะเขาประมาทเขาเกรงว่าเพื่อนของเอมี่จะจับผิดเขาและหาว่าเขาไม่ใช่คนที่นั่นเพื่อนของเอมี่พยายามเตือนเธอว่าอย่าเชื่อดักทุกเรื่อง
แต่ถ้าว่าเอมี่ก็ปฏิเสธความหวังดีนั้นแล้วบอกเพื่อนว่าในตอนนี้เธอจะทำอะไรก็ได้ตามใจเธอเพราะเธอไม่ใช่เด็กอีกแล้วเธอได้ทะเลาะกับเพื่อนสาวเป็นการใหญ่ก่อนที่เพื่อนสาวของเอมี่จะโทรไปหาญาติที่เซตเทิลเพื่อสอบถามเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของดักในคืนนั้นร็อกกี้หมาของเอมี่ได้หายตัวไปจากบ้านเอมี่จะขอร้องให้เพื่อนไปตามหาหมาของเธอท่ามกลางฝนที่ตกหนักซึ่งเพื่อนของเอมี่ก็ได้ไปรับเข้ากับดักพอดีดักจึงได้จัดการผลักเพื่อนของเอมี่ตกบันไดล้มลงไปกระแทกพื้นจนเสียชีวิตหลังจากนั้นเอมี่ก็ไปให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยที่เธอให้การว่ามันเป็นอุบัติเหตุและเธอไม่น่าใช่ให้เพื่อนไปตามหาหมาเลยดักได้ทำทีท่ามาเอมี่ที่บ้านแล้วถามว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นเอมี่ก็เลยบอกดักว่าเพื่อนของเธอตายแล้วเพื่อนของเธอเลื่อนตกบันไดจนเสียชีวิตเอมี่ได้บอกกับดักว่าเธอตัดสินใจแล้วว่าเธอจะกลับบ้านไปอยู่กับพ่อกับแม่สัก 2-3 วันหลังจากที่เอมี่กลับมาแล้วดักก็ได้แวะมาหาเอมี่ที่บ้านและตั้งใจจะอยู่เป็นเพื่อนเธอจนกว่าเธอจะหายดีเอมี่จะได้ถามดักว่าเขาคบกับแฟนสาวเป็นยังไงบ้างดักก็แกล้งทำหน้าเศร้าและบอกว่าเราเพิ่งจะเลิกกันเอมี่จึงโทษตัวเองว่าเป็นความผิดของเธอใช่ไหมเพราะดักมัวแต่สนใจเธอจนลืมสนใจแฟนดักก็เลยบอกเอมี่ว่าไม่ใช่ความผิดของเธอหรอกก่อนที่เขาจะทำท่าเสียใจและขอตัวกลับบ้านคืนนั้นเอมี่ได้ยินเสียงของร็อกกี้ที่หน้าประตูบ้านเมื่อเธอประตูออกไปเธอก็ได้พบว่าดักพาเจ้าร็อกกี้มาส่งบ้านเขาบอกว่าเขาไปตามหามันจนเจอทำให้เอมี่รู้สึกดีใจมากที่ร็อกกี้ยังไม่ตายเธอได้ตัดสินใจโผล่กอดดักก่อนที่ทั้งคู่จะมีอะไรกันในคืนนั้นเอมี่จูบดักอย่างเร่าร้อนแต่อยู่ดีๆดักก็ร้องไห้ออกมาเขาบอกเอมี่ว่าเขาทำไม่ได้แต่จะพยายามดักพยายามรุกกลับใส่เอมี่และตั้งใจจะปฏิเสธศึกเธอแต่เอมี่ก็บอกว่าถ้าเขาไม่ต้องการก็ไม่เป็นอะไรเธอไม่อยากให้พวกเราทั้งคู่ถลำลึกไปมากกว่านี้ทำให้ดักหัวเสียเป็นอย่างมากและออกอาการไม่พอใจใส่เอมี่เอมี่จะได้จัดการไล่ดักกลับบ้านดักก็เลยบอกเธอว่าเขาไม่อยากให้เธอเหงาอีกต่อไปแล้วเขารู้นะว่าเอมี่ใช้ด้ามหวีจู่ลูกทำให้เอมี่ถึงกับตกตะลึงว่าดักรู้เรื่องนี้ได้ยังไงหลังจากนั้นเอมี่ก็ระหวาดระแวงว่าดักแอบดูเธอเธอเริ่มตามหากล้องตามจุดต่างๆจนกระทั่งได้รู้ความจริงว่าดักเป็นคนโรคจิตซึ่งดักก็อยากอธิบายกับเธอว่าเขาชอบเธอจากใจจริงแต่ถ้าว่าเอมี่ก็ผลักดักออกไปนอกบ้านและจัดการล็อกประตูไว้แต่ดักก็แอบย่องเข้ามาจากทางอื่นอยู่ดีเขากอดเอมี่เอาไว้และพยายามอธิบายว่าเขารักเอมี่ตั้งแต่แรกเห็นเขาเห็นเธอร้องไห้ที่สวนสาธารณะจึงได้ปฏิญาณกับตัวเองว่าจะไม่ทำให้เธอร้องไห้อีกเขาไม่ต้องการให้เอมี่ไปเป็นของเล่นของใครทั้งของแฟนเก่าหรือของแมทดักบอกให้เอมี่ร้อยโอกาสเขาบ้างเขาจะยอมสารภาพผิดกับเธอทุกอย่างและถอดกล้องออกไปให้หมดเอมี่พยายามตั้งสติและบอกกับดักว่าไปให้พ้นจากเธอซะดักแล้วเธอจะไม่เอาเรื่องเอาราวกับเขาเธอรู้ดีว่าดักต้องการมีเพื่อนหรือมีใครสักคนแต่เธอก็รู้สึกไม่พอใจในสิ่งที่เขาทำดักกำลังทำให้เธอหวาดกลัวและรู้จักตัวตนของเขาเมื่อดักไม่ยอมฟังเอมี่จึงชักชวนเขาดื่มชาและกำลังมองหาโอกาสที่จะหนีแต่ถ้าว่าดักก็รู้ทันและมาขวางเธอเอาไว้เอมี่จึงใช้ขวดไวน์ตีไปที่หัวของดักทำให้ดักโมโหมากและลงมือทำร้ายเอมี่เขาจัดการบีบคอของเธอจนขาดอากาศหายใจจนกระทั่งเอมี่นั้นตายคามือของดักทำให้ดักรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากเขาได้หาผ้ามาคลุมร่างของเอมี่เอาไว้แล้วจัดการถอดกล้องออกไปหมดทั้งบ้านในเช้าปีใหม่ของอีกปีภาพที่ตัดมาที่มุมกล้องตัวนึงซึ่งเป็นกล้องของดักที่กำลังจับตาดูหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นเหยื่อรายใหม่ของเขาก็เป็นอันจบภาพยนตร์ด้วยนี่ครับนี่มันโรคจิตการละครชัดๆคนอะไรจะโกหกตอแหลได้ขนาดนั้นแถมยังสร้างสถานการณ์ให้ตัวเองเป็นคนดีๆถึงแม้ว่าสาวเจ้าจะจับได้แล้วก็ตามแต่ก็ยังกล้าบอกเธอว่าผมรักคุณและทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทำก็เพื่อคุณทั้งนั้นแม้ไม่บอกไม่รู้นะเนี่ยจัดว่าเป็นอีกหนึ่งตัวร้ายที่โคตรจะกัดกระแถมยังสะทุนหมูจนไม่น่าให้อภัยลองหญิงสาวคนไหนได้เจอคนแบบนี้ในชีวิตจริงประเภทที่บอกว่าผมจะเป็นต้องทำร้ายคุณเพื่อช่วยปกป้องคุณจากการทำร้ายของคนอื่นคุณก็แค่บอกเขาว่านี่มึงจะบ้าหรือไงกูไม่ใช่จำเลยรักก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะฮะอยู่กับผมเดอะมูนและวันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังกันนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า The Dent อลิซาเบธหรือว่าลิสเข้าสู่เว็บไซต์วิดีโอแชทที่มีชื่อว่า The Dent โดยมีภารกิจทำวิจัยสำรวจนิสัยของผู้ใช้ระหว่างแชทวิดีโอแบบสุ่มลิสก็ได้เห็นวิดีโอของเด็กสาววัยรุ่นถูกสังหารอย่างน่าสยดสยองที่หน้าเว็บแคมลิสเป็นนักศึกษาที่ต้องการทำวิจัยพฤติกรรมและก็นิสัยของผู้ใช้เว็บวิดีโอแชทซึ่งเว็บดังกล่าวเนี่ยมีชื่อว่า The Dent เธอได้นำเสนอเรื่องราวต่อคณะอาจารย์ในบอร์ดเพื่อขอทุนสนับสนุนทำวิจัยในการทำวิจัยของเธอนั้นเธอตั้งใจจะเปิดโปรแกรม The Dent พร้อมเปิดกล้องไปตลอด24ชั่วโมงในระยะเวลา 2-3 เดือนพร้อมกับอัดคลิปและก็บทสนทนาเว็บไซต์ไว้วิเคราะห์และก็สรุปในที่สุดเชลลี่อาจารย์ที่ปรึกษาของเธอก็ติดต่อมาบอกข่าวดีเรื่องที่ลิสได้ทุนสนับสนุนถึงแม้อาจารย์ในบอร์ดส่วนใหญ่ค่อนข้างจะหัวโบราณ
แต่พวกเขาก็ยอมให้เธอวิจัยผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ลิสแชทไปบอกเพื่อนแม็กที่เป็นโปรแกรมเมอร์ว่าได้ทุนแล้วก่อนที่เดเมียนแฟนหนุ่มจะโทรหาแล้วก็แสดงความยินดีเมื่อได้ทราบข่าวขณะที่เดเมียนหันไปคุยสายกับลูกค้าและดูไม่ค่อยสนใจเธอเท่าไหร่ลิสเปิดวิดีโอคอลค้างไว้และคุยกับแม็กที่อาสาช่วยลองซอฟต์แวร์แคปหน้าจอดูเหมือนว่าแม็กจะสนใจในตัวของลิสเหมือนกันแต่ลิสกับมัวแต่หวงแฟนมากกว่าหลังคุยสายลูกค้าเสร็จเดเมียนก็เอ่ยชวนให้ลิสเนี่ยมาค้างคืนที่บ้านแต่ลิสก็ปฏิเสธบอกว่าขอเตรียมงานวิจัยก่อนซึ่งแฟนเนี่ยก็อิจฉาเล็กๆที่เธอเนี่ยเลือกคุยอยู่กับคนแปลกหน้าถึงแม้จะรู้ว่ามันคืองานวิจัยของเธอหลังตั้งค่าว่าต้องการจะคุยกับผู้ใช้คนไหนแบบสุ่มคนที่ลิสเจอคนแรกๆในโปรแกรมแชทถ้าไม่ใช่พวกที่รีบปัดหนีก็เป็นพวกที่ต้องการโชว์ของหรือไม่ก็ขอให้เธอเนี่ยถอดเสื้อโชว์พอรู้สึกเซ็งๆเธอก็ไปดูคอไปหาแม็กที่ปั่นจักรยานอยู่ในเมืองแล้วก็คุยกันผ่านแอปโดยใช้เครือข่ายมือถือ 4G เชื่อมต่อแม็กเนี่ยมาดูตาม้าตาเรือจนถูกรถชนหลังคลิกคนที่เล่นดนตรีโชว์ผ่านไปเธอก็โทรหาเพื่อนสนิทที่มีชื่อว่าเจนนี่และก็นัดเพื่อนให้มากินเบียร์ที่บ้านต่อมาสองสาวก็นั่งเล่นเดินๆด้วยกันและก็ขำก้ากับไอเดียครีเอทีฟของผู้ใช้บางส่วนคนส่วนใหญ่ที่ออนไลน์ก็ไม่ค่อยมีใครอยากจะคุยจริงจังด้วยและก็เน้นโชว์ขณะที่ลิสลุกไปเข้าห้องน้ำและก็ทิ้งให้เจนนี่เนี่ยเฝ้ากล้องเจนนี่ก็ย้อนกลับมาเจอภาพผู้ใช้เด็กสาวบนหน้าจอที่เคยปัดไปแล้วดูเหมือนภาพกล้องของเธอเนี่ยจะใช้งานไม่ได้ฝั่งนั้นก็ส่งข้อความมาบอกเจนนี่ว่าอย่าเพิ่งคลิกหนีอีขี้เร่แต่เจนนี่ก็ชูนิ้วกลางใส่และก็ปิดโปรแกรมหนีก่อนที่ลิสจะกลับมาเจนนี่ก็บอกว่าเธอไม่เอาด้วยแล้วเว็บบาร์นี่เจอแต่คนแปลกๆลิสก็ล็อกอินกลับเข้าไปแต่ก็เข้าบัญชีของตัวเองเนี่ยไม่ได้แจ้งว่ารหัสผิดพลาดตกกลางคืนอยู่ๆโปรแกรมเดอะเดนเนี่ยก็ล็อกอินเข้าใช้งานโดยอัตโนมัติก่อนที่มันจะเด้งรูปผู้ใช้เด็กสาวคนเดิมนี่ขึ้นมาเสียงร้องครางดังผ่านลำโพงทำให้รู้ว่าเด็กสาวที่อยู่ปลายสายนั้นน่าจะถูกจับทรมานแล้วก็ย่ำยีพอลิสรู้สึกตัวแล้วก็ตามเสียงมาดูอีกทีรูปผู้ชายนั้นก็ได้เด้งหายไปวันต่อมาขณะนั่งใช้โปรแกรมในร้านกาแฟเธอก็เอาเรื่องที่อยู่ๆเนี่ยโปรแกรมก็ล็อกอินได้เองแล้วก็มีเสียงร้องแปลกๆไปปรึกษาแม็กพร้อมกับถามว่าเขาแฮกเธอหรือเปล่าแม็กก็บอกว่าเขาเนี่ยยังไม่ได้ทำเลยแล้วก็หาว่าผีหลอกละมั้งเขาพยายามจะชวนเธอให้ออกมาแฮงด้วยกันแต่เธอเนี่ยก็ปฏิเสธหลังรับกาแฟจากพนักงานผู้ใช้เด็กสาวจากเมื่อคืนเนี่ยก็ถูกสุ่มเชื่อมต่อกับเธออีกครั้งลิสก็ใส่หูฟังแล้วก็ถามคนที่แมทกันว่ากล้องเสียหรือเปล่าหลายสายก็ขอพิมพ์ตอบแล้วก็ชมว่าเธอสวยพร้อมกับถามว่าเธออยู่ไหนลิสก็ตอบว่าอยู่ในร้านกาแฟผู้ใช้ก็บอกว่าเธอเองก็ชอบดื่มกาแฟเหมือนกันแล้วก็ขอเป็นเพื่อนกับลิสก็ตอบว่าได้ก็ลูกค้าในร้านเนี่ยจะขัดจังหวะชั่วขณะอยู่ๆผู้ใช้ปลายสายเนี่ยก็เรียบตัดสายโดยกดผ่านไปวันนี้ยังดีที่ลิสเนี่ยได้คุยกับผู้หญิงคนหนึ่งจากฝั่งอังกฤษอย่างจริงจังซึ่งสามารถนำไปประกอบกับงานวิจัยได้เธอแชทคุยกับแฟนระหว่างส่งอีเมลรายงานที่ปรึกษาไปว่าเธอเนี่ยบันทึกบทสนทนาได้มากกว่า350เซตแต่มีแค่7ผู้ใช้ที่ยอมคุยดีๆแฟนก็ชวนเธอให้บินตามเข้าไปด้วยกันที่ซานดิเอโกบอกว่าทำงานวิจัยเล่นแชทจากห้องโรงแรมก็ได้แต่ว่าลิสก็ปฏิเสธแล้วก็ให้สัญญาแฟนว่าเธอเนี่ยจะจัดให้เขาหายอยากหลังกลับมาขณะที่ลิสนอนหลับดูเหมือนว่ามีใครบางคนแอบเข้ามาในบ้านของเธอแล้วก็ยกคอมของเธอเนี่ยไปที่เตียงพร้อมกับถ่ายคลิปปรากฏว่าเป็นเดเมียนที่แอบมาหาเธอด้วยความใคร่พวกเขาเล่าลมกันผ่านโปรแกรม The Dent ก่อนที่ลิสจะนึกขึ้นได้แล้วก็ขอกดปิดโปรแกรมก่อนขณะที่กำลังเข้าได้เข้าเข็มอยู่ๆโปรแกรมก็ถูกมือดีแฮกล็อกอินเข้าไปแฮกเกอร์ได้บันทึกคลิปเด็ดของลิสและแฟนเก็บไว้ก็จะส่งมันให้คณะอาจารย์ในบอร์ดต่อมาลิสวิดีโอคอลคุยกับพี่สาวท้องแก่ที่มีชื่อว่าลินและทักเธอเรื่องลูกในท้องพี่สาวก็ตัดพ้อที่ไม่ได้เจอตัวลิสเป็นๆมาตั้งนานหลายเดือนพอวางสายจากพี่เธอก็คุยกับเกมเมอร์เจ้าชายจากไนจีเรียหลังคลิกออกเธอก็แมทกับผู้ใช้หญิงคนเดิมที่กล้องเสียเธอถามลิสว่าชอบเล่นเว็บนี้มากไหมก่อนภาพผู้ชายนั้นจะหายไปเผยเห็นคลิปเด็กสาวเจ้าของบัญชีที่ถูกคนร้ายใส่โม่งจับมัดและก็เชือดคอต่อหน้าต่อตาลิสดูจนกระทั่งเด็กสาวขาดใจตายก่อนเธอจะรีบแจ้งโทรศัพท์เรียกตำรวจเรื่องคลิปสนับที่เธอได้บันทึกไว้ได้เธอส่งคลิปไปให้ตำรวจดูก่อนตำรวจเนี่ยจะบอกว่าดูเหมือนคลิปมันจะเป็นของจริงนั่นแหละแต่คลิปพวกนี้พอเช็คที่มาที่ไป 99% เนี่ยมันมักจะเป็นคลิปที่จัดฉากเขารับเรื่องเธอไว้และก็บอกว่าจะช่วยเธอตรวจสอบให้แม็กที่ช่วยดูคลิปให้ลิสก็เห็นด้วยว่าน่าจะเป็นเรื่องล้อเล่นกันก็ยันที่ตำรวจเนี่ยว่าเขาชวนให้เธอออกมาจากบ้านแล้วก็พาหมาไปเดินเล่นด้วยกันแต่ลิสก็ปฏิเสธบอกว่าเธอจะพักจากการทำวิจัยเพ
ราะยังไม่สบายใจจากสิ่งที่เห็นเธอเสนอให้แม็กเนี่ยช่วยตรวจสอบบัญชีผู้ใช้ของเด็กสาวคนนั้นว่ามันจริงหรือปลอมแล้วก็มีที่มาที่ไปมาจากไหนพร้อมเสนอแบ่งเงินทุนสนับสนุนแม็กก็บอกว่าเรื่องเงินเนี่ยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเขาจะช่วยเช็คให้ฟรีถือว่าเธอเนี่ยติดหนี้บุญคุณลิซส่งข้อมูลคลิปให้กับแม็กก่อนนั่งไล่ดูคลิปต่างๆของบรรดาผู้ใช้ที่เธอเนี่ยอัดเก็บไว้เธอเจอคลิปหนึ่งที่เป็นกลุ่มเพื่อนนั่งเล่นเกมรัสเซียรูเล็ตแล้วก็มีคนหนึ่งถูกยิงระเบิดหัวดูสมจริงแต่นั่นก็เป็นแค่คลิปจัดฉากเล่นกันลิซเอาเรื่องนี้ไปโพสต์ลงเว็บบอร์ดแล้วก็ถามหาตัวตนของเด็กสาวในภาพที่เธอเนี่ยแคปไว้ได้ก่อนที่เดเมียนจะติดต่อมาคุยด้วยบอกว่าเป็นแค่เรื่องแกล้งกันนั่นแหละถ้ากังวลมากนักก็เลิกใช้เว็บเดอะเดนไปซะขณะที่ลิซหันหลังคุยกับอีกสายกระบางคนเนี่ยก็ได้ลักพาตัวเดเมียนไปเมื่อเธอหันหลังกลับมาก็ไม่เห็นแฟนเธอนึกว่าแฟนเนี่ยกดปิดแชทไปแล้วเมื่อสัญญาณหายต่อมาเดเมียนได้ติดต่อกลับมาหาลิซก่อนเธอจะได้รับคลิปเที่ยวสวนสัตว์ของแฟนเขาช่วยเธอดูว่าเขาทำความสะอาดห้องเตรียมไว้ก่อนคลิปนั้นจะหายไปเผยเห็นบ้านของเดเมียนที่โล่งเตียนเธอโทรเรียกตำรวจให้ไปตรวจสอบบ้านแฟนเธอสงสัยว่าแฟนหายไปไหนและทำไมถึงทิ้งไว้แต่คอมแต่ตำรวจเนี่ยก็ทำตัวเป็นท้องไม่รู้ร้อนตำรวจบอกว่าให้เธอใจเย็นคอมของลิซยังถูกเปิดทิ้งไว้ที่บ้านแค่บางคนที่แอบใช้คอมของเธอทักมาคุยกับเจนนี่และก็ชวนให้เธอเนี่ยมาเจอกันที่บ้านอ้างว่าปิดกล้องไว้เพราะกล้องเนี่ยพังฉันมีเซอร์ไพรส์เตรียมไว้รอเธอตำรวจที่มาสำรวจบ้านของเดเมียนก็เพิกเฉยกับคำร้องขอของลิซที่ช่วยตามหาแฟนเธอลิซก็เลยคอมของเดเมียนติดมือไปที่บ้านเจนนี่เดินทางกลับบ้านของลิซแล้วก็เรียกหาเพื่อนเธอเห็นกล้องน้ำที่เปิดทิ้งไว้แล้วก็เข้าไปปิดก่อนย้อนกลับเข้าไปดูเตียงตามที่เพื่อนเนี่ยพิมพ์บอกเมื่อเปิดผ้าคลุมเตียงออกมาเธอเห็นคอมของเพื่อนก่อนที่คนแรกใส่หน้ากากจะจับเธอทุบสลบต่อมาลิซกลับมาถึงบ้านพร้อมคอมของแฟนเธอยังไม่เห็นสิ่งผิดปกติในบ้านของตัวเองและก็ติดต่อกลับไปหาแม็กพร้อมกับสอบถามเรื่องผู้ใช้เด็กผู้หญิงที่ช่วยตรวจสอบแม็กก็บอกว่าเขาสืบที่มาของ IP เนี่ยไม่ได้แต่ว่าเจอพร็อกซี่ซ้อนกันหลายชั้นลิซก็อารมณ์เสียก่อนตัดสายแม็กทิ้งขณะที่ลิซหลับคนร้ายก็ได้แฮกคอมของเธอและก็ทักแชทหาลินพี่สาวของลิซหลังแชทติดต่อกับเจนนี่ไม่ได้อยู่ๆเชลลี่อาจารย์ที่ปรึกษาของลิซก็ทักเธอว่ามีเรื่องอยากคุยด่วนคณะกรรมการและก็อาจารย์ได้รับอีเมลส่งจากอีเมลของลิซเป็นคลิปของเธอกับแฟนที่กำลังเล่นจำจี้กันลิซพูดแก้ตัวต่างว่าคอมของเธอเนี่ยถูกแฮกแต่ว่าที่ปรึกษาก็ไม่ยอมฟังบอกว่างานวิจัยของลิซถูกตัดทุนแล้วก็ไม่ได้ไปต่อต่อมาลิซติดต่อไปหาเดบบี้ที่เป็นเพื่อนคนหนึ่งในเดเดนเดบปฏิเสธบอกว่าเธอเนี่ยไม่ได้คุยกับเดเมียนมาตั้งแต่สมัยเรียนและก็จัดการบล็อกลิซหาว่าเธอเนี่ยขี้หึงเธอแชทถามไปกับเพื่อนอีกคนของเดเมียนที่บอกว่าคุยกับเดเมียนเมื่อคืนแต่นั่นก็เป็นแค่การแกล้งอำลิซก็เช็คคลิปของเดเมียนให้แน่ใจอีกครั้งก่อนเขาจะเลิกคุยกับเธอไปโดยใช้โปรแกรมคลีนอัพช่วยเพราะว่าเดเมียนหายตัวไปตอนเธอหันหลังแล้วก็มีคนใส่โม่งหรือว่าหน้ากากซ่อนตัวอยู่เธอโทรไปแจ้งตำรวจแล้วก็ฝากข้อความไว้ว่าพบเบาะแสใหม่กองใครบางคนที่จะใช้บัญชีเดเมียนล็อกอินเข้ามาทักพร้อมกับส่งคลิปแคปหน้าจอของลิซที่ตัดต่อรวมกันมาหาทำให้ลิซรู้ว่าตัวเองเนี่ยถูกแฮกแล้วก็แอบโดนถ่ายคลิปมาตลอดคนร้ายส่งลิงก์ให้เธอคลิกบอกว่าถ้าอยากเจอก็ให้คลิกพอเธอคลิกอยู่ๆลิงก์นั้นก็นำไปสู่ไวรัสที่ทำให้คอมของเธอเนี่ยแฮงเธอคอมไปให้แม็กช่วยเช็คในเวลาต่อมาแม็กก็ย้ำเตือนว่าที่หลังอย่าเปิดไฟล์หรือว่าลิงก์ที่คนแปลกหน้าเนี่ยส่งมาอีกเมื่อค้นในโฟลเดอร์คลิปงานวิจัยเขาก็พบว่าคลิปไฟล์ของลิซถูกลบออกไปหมดเกลี้ยงและเธอเองก็ไม่ได้แบล็คอัพไว้แม็กก็ถามว่าใช่เดเมียนแฟนของเธอหรือเปล่าที่เป็นคนป่วนแต่ลิซโมโหแล้วก็ไล่แม็กออกไปกับเรื่องที่เขาพูดแบบนี้เมื่อติดต่อเจนนี่ไม่ได้เธอก็ตัดสินใจไปตามหาเพื่อนพอไปถึงหน้าบ้านเพื่อนก็ทักมาบอกเธอว่าอยู่บ้านลิซก็เข้าไปในบ้านตามที่เพื่อนบอกแล้วก็โทรหาเมื่อไฟเปิดไม่ติดแล้วก็ไม่เห็นใครเธอได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังแล้วก็ตามไปสุดท้ายเธอก็เจอกับร่างของเพื่อนที่ถูกกรีดข้อมือทิ้งให้นอนตายอยู่ในอ่างน้ำตอนที่เจอเพื่อนเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ลิซก็เลยรีบโทรเรียกรถพยาบาลก่อนที่เพื่อนของเธอจะขาดใจตายไปต่อหน้าต่อตาเมื่อกลับมาถึงบ้านลิซได้อ่านอีเมลลาตายของเพื่อนแต่เธอเนี่ยไม่ปักใจเชื่อว่าเพื่อนเนี่ยฆ่าตัวตายลิซได้ศึกษาวิธีการโหลดปืนผ่านทางเน็ตเพื่อหัดใช้ปืนที่เธอเนี่ยซื้อมาป้องกันตัวต่อมาเธอก็ได้ข้อความจากพี่สาวที่ทักแชทภาพในกล้องฝั่งพี่เนี่ยก็เผยเห็นบ้านครอบครัวใครบางคนได้สะกดรอยแล้วก็แอบส่องดูพี่สาวเธออยู่ลิซก็รีบแจ้งความให้ตำรวจเนี่ยส่งคนไปที่นั่นด่วนแล้วก็โทรไปเตือนพี่แต่ว่าเสียงสัญญาณก็ขาดๆหายๆทำให้พี่เนี่ยฟังไม่รู้เรื่องคนร้ายใส่หน้ากากบุกเข้ามาจับลินมัดไว้แล้วก็เตรียมแทงลูกในท้องแต่ว่าตำรวจเนี่ยก็มาถึงบ้านพอดีทำให้คนร้ายเนี่ยไหวตัวทันแล้วก็หนีไปลินเนี่ยก็เลยปลอดภัย
มันทิ้งกล้องอัดคลิปไว้ที่สนามหน้าบ้านดูเหมือนว่าหนึ่งในคนร้ายได้แฝงตัวเข้ามาในทีมของตำรวจและขโมยกล้องไปในภายหลังหลังลินให้สัมภาษณ์กับตำรวจว่าเธอแยกทางกับพ่อเด็กและก็ไม่มีใครอยู่ที่นี่นอกจากเธอกล้องหลักฐานก็ถูกขโมยและคนร้ายก็ได้แอบถ่ายลิสที่มาปลอบขวัญพี่แล้วก็ขึ้นรถตำรวจกลับคนร้ายสะกดรอยตามลิสที่นายตำรวจเนี่ยจะพานั่งรถไปส่งที่โรงพักตำรวจที่มากับเธอก็ช่วยเช็คบ้านให้แน่ใจว่าไม่มีใครแอบอยู่ก่อนกลับไปเฝ้าที่หน้าตึกที่บ้านอยู่ๆแม็กก็ได้ทักลิสผ่านทางเดนต์พอลิสตอบแชทเธอก็พบว่าตำรวจที่ไปแจ้งความคนแรกอยู่ในบ้านแม็กที่รกเหมือนกับถูกบุกรุกพอตำรวจคนนั้นถูกฆ่าไปต่อหน้าต่อตาลิสเธอก็ร้องเรียกตำรวจที่ตามมาอารักขาให้มาดูก่อนจะพบว่าตำรวจคนนั้นก็หายไปพอเปิดเดนต์อีกทีลิสก็พบว่าตัวเองเนี่ยถูกแอบตั้งกล้องถ่ายในบ้านตัวเองเธอเดินไปตรงจุดที่ตั้งกล้องแล้วก็หยิบกล้องจะออกไปด้านนอกก่อนจะเห็นตำรวจที่มากับเธอถูกฆ่าตายเธอวิ่งหนีไปทั่วบ้านแล้วก็เจอเข้ากับคนร้ายใส่โม่งเธอสู้มันกลับโดยใช้มีดแทงมันซ้ำๆพร้อมกับถือกล้องวิ่งหนีออกไปนอกบ้านทั้งที่ตัวเองเนี่ยก็บาดเจ็บอยู่อยู่ๆเธอก็ถูกรถของคนร้ายเนี่ยพุ่งชนก่อนจะหมดสติแล้วก็ตื่นขึ้นมาในห้องที่มันดูเก่าโทรมคล้ายกับตึกร้างเธอถูกจับล่ามโซ่ไว้และร้องด้วยความเจ็บปวดบนหัวของเธอมีกล้องโกโปรที่ดึงไม่ออกติดอยู่ภาพอีกด้านในคอมที่ถูกเปิดทิ้งไว้เป็นเดเมียนที่นอนบาดเจ็บเขาบอกเธอว่าพวกมันกำลังจ้องเล่นงานพวกเราอยู่อยู่ๆแม็กที่ถูกลักพาตัวเหมือนกันเนี่ยก็ได้ติดต่อมาก่อนเขาจะถูกคนร้ายใช้พลาสติกคลุมหน้าขาดอากาศหายใจพอเดเมียนทักเธอมาอีกทีเขาก็ถูกคนร้ายลากตัวไปฆ่าลิสพยายามจะดึงโซ่ล่ามตัวเองออกก่อนคนร้ายจะเข้ามาในห้องลิสสู้มันกลับแล้วก็ฆ่าคนร้ายได้สำเร็จด้วยมีดพระเธอแย่งกุญแจมันมาแล้วก็ไขโซ่ก็จะหนีไปจากตึกที่มืดและก็โสมเธอเดินเข้าไปเจอห้องเชือดห้องหนึ่งที่มีเลือดเลอะเต็มไปหมดเมื่อเดินไปเรื่อยๆและก็เจอกับทางออกเธอเอามีดล่ามประตูไว้เมื่อเจอกับคนร้ายที่ทางออกแล้วก็ปะทะกับคนร้ายเธอวิ่งหนีมันไปอีกทางและก็ได้ยินเสียงสัญญาณเตือนแล้วก็เจอเข้ากับคนร้ายใส่โม่งอีกคนที่ตัวเล็กก็เลยสู้มันกลับแล้วก็เปิดโม่งมันออกก่อนจะพบว่าใต้หน้ากากนั้นก็คือเด็กผู้ชายที่อายุน้อยเธอวิ่งหนีไปจนถึงด้านนอกที่เป็นลานสุสานรถทำให้รู้ว่าอาคารเก่าน่าจะเป็นที่จอดรถใต้ดินหรือไม่ก็ที่กบดานเธอขับรถชนคนร้ายและก็หนีพวกมันออกไปเมื่อถึงทางโล่งเธอก็ดันขับรถชนคนร้ายอีกคันและก็หมดสติไปอีกครั้งเธอถูกลากตัวกลับเข้าไปในห้องขังและตอนนี้ก็ยังไม่ทราบชะตากรรมอีกด้านหนึ่งผู้หญิงคนแรกสุดที่แมทกับอลิสตอนที่เธอเริ่มทำงานวิจัยและกดปัดเธอผ่านได้เปิดโปรแกรมเดนทิ้งไว้ลิสได้ทักเธอมาก่อนที่ภาพในกล้องเนี่ยจะเผยเห็นลิสที่ถูกทรมานจับห้อยเชือกที่มัดถูกตัดและลิสก็ถูกคนร้ายยิงหัวระเบิดครับบางคนที่ดูคลิปของลิสในเว็บ Snap ได้เลือกคลิปใหม่จากเว็บดังกล่าวและก็กำลังจะจ่ายเงินสำหรับลุ้นชะตากรรมของ Brienne ว่าจะให้เธออยู่หรือว่าตายขณะที่กำลังใส่ข้อมูลเครดิตอยู่ๆลูกชายของคนที่ดูเว็บไซต์ก็ได้เข้ามาทักถัดจังหวะก่อนที่หนังเนี่ยจะจบลงสวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องว่าน้อยซอย1พบกับผมเก๋ารัตครับกับหนังสนุกที่เลือกมาฝากเพื่อนๆเหมือนเคยครับวันนี้เป็นหนังปี2014ครับชื่อเรื่องสั้นๆว่า Creep ชื่อเรื่องเป็นภาษาไทยว่าสยองนะครับเมื่องานถ่ายวิดีโอง่ายๆแถมรายได้ดีทำให้แอรอนหนุ่มจิตใจงามโดนหลอกมาเพื่อเป็นเหยื่อเรื่องราวที่เขาพบเจอจะเลวร้ายน่าขนลุกแค่ไหนก็ติดตามกันได้เลยครับเปิดเรื่องมาที่แอรอนวันนี้เขารับงานถ่ายวิดีโอที่ได้ค่าตอบแทนวันละถึง1,000 เหรียญเลยทีเดียวถือว่าเป็นจำนวนที่เยอะมากเขาจึงเดินทางมาที่บ้านพักตากอากาศบนเขาโดยไม่ได้ถามรายละเอียดอะไรมากนักเมื่อมาถึงเขาก็เดินขึ้นไปกดกริ่งหน้าประตูแต่ก็ไม่มีใครตอบรับสักคนรวมถึงเขาเห็นขวานอันหนึ่งปักอยู่ที่พื้นเขาจึงรู้สึกว่าตัวเขาเองควรจะกลับมารอในรถก็น่าจะปลอดภัยกว่าทันใดนั้นชายคนหนึ่งก็มาทุบกระจกรถของเขาทำให้เขาตกใจมากชายคนนั้นก็คือโจเซฟชายที่ว่าจ้างงานเขาโจเซฟก็มาทักทายอารอนด้วยความเฟรนลี่ที่ออกจะดูแนวแปลกๆนิดนึงเขาเล่าให้อารอนฟังว่าเขารอดจากการเป็นมะเร็งที่ตับและที่ปอดด้วยการทำคีโมมันเหมือนกับปาฏิหาริย์เลยแต่แล้วเมื่อไม่นานมานี้เขากลับตรวจพบเนื้องอกขนาดเท่าลูกเบสบอลอยู่ในสมองของเขาซึ่งหมอก็แนะนำว่าเขาไม่ควรจะผ่าตัดอีกแล้วเขาเลยอยากให้แอรอนตามติดชีวิตเขาเพื่อบันทึกช่วงเวลาต่างๆที่เหลืออยู่ในอีก3 เดือนข้างหน้าให้กับลูกชายของเขาที่กำลังจะลืมตาดูโลกได้รู้จักกับตัวของเขามากขึ้นโดยโจเซฟได้มอบเงินล่วงหน้ากับแอรอนอีกด้วยจากนั้นเขาก็เริ่มถ่ายทำโดยที่เขาลงไปแช่ในอ่างอาบน้ำทำท่าเหมือนกับน้ำให้ลูกอย่างมีความสุขเขาอุ้มลูกไว้แนบอกและนอนหลับไปแต่เมื่อเขาตื่นขึ้นมาอารมณ์เขาก็เริ่มหดหู่โจเซฟเลยเสนอให้ออกไปสูดอากาศข้างนอกกัน
และให้แอรอนเอาเสื้อกันหนาวที่อยู่ในตู้เสื้อผ้าห้องรับแขกมาด้วยเมื่อแอรอนเปิดประตูตู้ก็ต้องตกใจแทบช็อกเพราะเขาพบกับหน้ากากหมาป่าน่ากลัวอันนึงมันชื่อว่าเจ้าคราวงามหวังว่าลูกคงอยากจะเป็นเพื่อนกับมันนะระหว่างทางโจเซฟเล่าให้ลูกชายฟังว่าตามตำนานเล่าว่าในป่านี้มีน้ำวิเศษที่สามารถรักษาโรคทุกโรคได้แต่คนคนนั้นต้องมีจิตใจที่บริสุทธิ์เท่านั้นแล้ววันนี้พ่อจะพาลูกออกไปตามหาด้วยกันเมื่อถึงที่หมายโจเซฟก็วิ่งเข้าป่าโดยไม่รอแอรอนเลยแอรอนจึงค่อยๆเดินตามหาอย่างช้าๆทันใดนั้นโจเซฟก็โผล่ออกมาแกล้งหลอกให้แอรอนตกใจมากโจเซฟขอโทษเขาอีกครั้งและบอกว่านายน่าจะได้เห็นหน้าตัวเองนะถือว่านายได้ผ่านประสบการณ์เจียตายมาแล้วตอนก่อนตายมันคงรู้สึกอย่างนี้แน่เลยแอรอนพยายามทำใจเย็นและบอกว่าไม่เป็นไรเขาโอเคดีโจเซฟเริ่มออกเดินต่อและพูดไปเรื่อยว่าเขารู้ว่าแอรอนต้องโกรธมากๆจนอยากจะฆ่าเขาแน่ๆในใจของทุกคนก็คงมีเจ้าคราวงามสิงอยู่เท่านั้นแหละแอรอนปฏิเสธว่าเขาไม่ได้คิดแบบนั้นเลยโจเซฟหัวเราะและเรื่องฝีเท้าเดินเข้าป่าไปเรื่อยๆจนแอรอนถามเขาว่าเขาจำทางกลับได้ไหมเราเดินเข้ามาลึกมากแล้วนะโจเซฟใส่หัวแล้วบอกว่าเขาจำไม่ได้รู้แต่ว่าชีวิตคนเราเนี่ยต้องเดินหน้าแล้วเราก็จะพบทางออกเองพูดจบเขาก็วิ่งนำไปก่อนโดยที่แอรอนถ่ายตามหลังด้วยความเซ็งและแล้วโจเซฟก็ตะโกนเรียกให้เขามาดูอะไรบางอย่างมันเป็นทานน้ำกับหินที่เป็นรูรูปหัวใจโจเซฟดีใจมากๆที่เขาหาแหล่งน้ำวิเศษเจอทั้งสองลุยน้ำเล่นและผัดกันเจิมเพื่อความสิริมงคลให้แก่กันจากนั้นทั้งสองก็กลับเข้าเมืองไปกินแพนเค้กร้านดังโจเซฟขอให้แอรอนเล่าเรื่องที่น่าละอายใจให้ฟังแอรอนก็เริ่มเล่าถึงตอนที่เขาเป็นเด็กเขาฉีดรถกางเกงบ่อยมากจนแม่ต้องซื้อเซ็นเซอร์มาติดไว้มันจะส่งเสียงดังเมื่อตรวจจับความชื้นได้โจเซฟกล่าวขอบคุณแอรอนที่ยอมเล่าเรื่องแบบนี้ให้ฟังและถึงตาของเขาบ้างที่ต้องเล่าเรื่องน่าอายเขาก็หยิบมือถือขึ้นมาเปิดรูปที่แอบถ่ายแอรอนตอนที่เขามาถึงเมื่อกลับถึงบ้านแอรอนก็บอกกับโจเซฟว่าเขาต้องกลับไปเคลียร์งานที่บ้านงานของเราก็คงจบลงแค่นี้โจเซฟทำเสียงผิดหวังเขาขอร้องให้มาดื่มวิสกี้กับเขาแค่แก้วเดียวเพื่อฉลองมิตรภาพครั้งใหม่แอรอนก็ใจอ่อนโจเซฟทำท่าเป็นชวนคุยพอพูดจบโจเซฟก็ชนแก้วแอรอนรีบดื่มจนหมดแล้วก็ลุกเพื่อเตรียมตัวจะกลับบ้านแต่โจเซฟก็พูดหวานล้อมเพื่อดึงเขาไว้ตามเคยเขาบอกว่าขอเขาระบายความลับอะไรบางอย่างได้ไหมเขาแค่อยากระบายเรื่องนี้กับใครสักคนเขาโกหกเกี่ยวกับเรื่องคราวงามโจเซฟขอให้แอรอนปิดกล้องและฟังเขาเล่าเพราะไม่อยากให้ลูกรับรู้เรื่องนี้เรื่องก็มีอยู่ว่าวันหนึ่งเขาสังเกตเห็นว่าอินเทอร์เน็ตที่บ้านมันช้าลงมากๆคนคนหนึ่งบอกให้เขาลองลบประวัติการใช้งานของเน็ตดูสิเผื่อว่ามันจะเต็มเขาก็เลยทำตามคำแนะนำนั้นแต่สิ่งที่เขาพบก็คือรูปภาพของการมีอะไรกับสัตว์ทั้งบ้านมีแค่เขากับแองจี้มีเขาเท่านั้นแน่นอนว่าเขาไม่ดูอะไรพวกนี้อยู่แล้วและเมื่อถามเธอตรงๆเธอก็ปฏิเสธว่าเธอไม่ได้ดูหลังจากนั้นความสัมพันธ์ของเขาทั้งสองก็ค่อยๆห่างเหินจนโจเซฟคิดแพลนมาเที่ยวบ้านพักตากอากาศหลังนี้เพื่อให้อะไรๆกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่แล้วเขาก็ถูกบริษัทเรียกตัวกลับไปทำงานด่วนเขาจึงต้องทิ้งแองจี้ไว้ที่นี่คนเดียวความจริงแล้วเขาไม่ได้โดนตามตัวแต่เขากลับเข้าเมืองเพื่อไปซื้อเนื้อกากหมาป่ามาในคืนนั้นเขาบุกเข้าประตูบ้านตัวเองจับแองจี้มัดไว้และมีซัมติงกันอย่างเล่าร้อนเมื่อเสร็จภารกิจเขาก็ปล่อยเธอทิ้งไว้อย่างนั้นและรีบหนีออกจากบ้านไปวันรุ่งเช้ากลับเข้ามาในบ้านทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแองจี้ก็ยิ้มอย่างมีความสุขแบบไม่เคยเป็นมาก่อนแต่เขาก็จะเลือกที่ไม่พูดถึงมันไม่กี่อาทิตย์ต่อมาแองจี้ก็ตั้งท้องเขาได้ลงมือทำไม่ดีไม่ร้ายกับเมียตัวเองโดยที่เธอไม่ยินยอมไปแล้วแอรอนก็ขัดขึ้นมาว่าเอ๊ะนี่มันดีมากเลยมันไม่ใช่เรื่องน่าอายอะไรและเขาก็พยายามหากุญแจรถที่จำได้ว่าเก็บไว้ในกระเป๋าเสื้อแต่ตัวเขาก็หาไม่เจอสักทีโจเซฟจึงบอกให้เขาใจเย็นๆว่าเอ๊ะงั้นค่อยมาหาพรุ่งนี้ใหม่ก็ได้ขืนขับรถออกไปตอนเนี้ยตำรวจเรียกเป่าเนี่ยนายโดนจับแน่นอนแอลกอฮอล์เกินปริมาณไปแล้วนะแอรอนจึงใจเย็นลงเขาหลิ่นวิสกี้ให้โจเซฟและชวนให้ดื่มหมดแก้วโจเซฟก็บ่นไม่หยุดว่ารสชาติวิสกี้มันดูแปลกๆจากนั้นโจเซฟก็ขออัดคลิปพูดอะไรถึงลูกชายหน่อยเขาขอโทษลูกที่ด่วนจากไปว่าพ่อรักลูกมากๆพูดจบเขาก็เมาหลับทันทีแอรอนตั้งถ่ายคลิปโจเซฟไว้เขาพยายามหากุญแจที่ตัวโจเซฟแต่แล้วมือถือของโจเซฟก็ดังขึ้นมาแอรอนรีบเข้าไปรับสายในห้องน้ำปลายสายก็คือแองจี้ที่โทรศัพท์มาแอรอนแนะนำตัวกับเธอว่าเขาคือคนที่โจเซฟจ้างมาเพื่อให้ถ่ายวิดีโอและเขากำลังจะตายด้วยเนื้องอกในสมองแองจี้บอกให้แอรอนรีบออกมาจากที่นั่นซะโจเซฟพี่ชายของเธอป่วยทางจิตแอรอนเริ่มงงไปหมดแล้วตอนนี้นี่เขากำลังตกอยู่ในอันตรายหรือนี่
แอรอนออกมาจากห้องน้ำคว้ากล้องถ่ายด้วยความกลัวตอนนี้โจเซฟได้หายตัวไปแล้วแอรอนค่อยๆเดินตามหาจนโจเซฟโผล่เข้ามาทำให้ตกใจกลัวจากด้านหลังเขาร้องไห้เหมือนเด็กๆบอกว่าไม่อยากตายแอรอนพยายามพูดดีด้วยว่าเขาเข้าใจทุกอย่างแล้วเขาคุยกับแองจีเรียบร้อยและเขาไม่โกรธเลยขอแค่คืนกุญแจรถมาเขาวิ่งลงไปข้างล่างอย่างรวดเร็วเมื่อแอรอนเดินตามลงไปก็พบว่าโจเซฟใส่หน้ากากหมาป่ายืนขวางประตูไว้แอรอนยังคงขอร้องให้หลีกทางให้แต่โจเซฟส่งเสียงขู่น่ากลัวมากขึ้นเรื่อยๆจนแอรอนต้องพุ่งตัวเข้าต่อสู้ภาพตัดมาที่รุ่งเช้าโจเซฟลากถุงดำบางอย่างมาและกำลังจะขุดหลุมฝังมันกล้องตัดมาที่แอรอนเขาอัดเสียงวิดีโอเล่าเรื่องราวหลังจากที่ต่อสู้กันจู่ๆโจเซฟก็วิ่งหนีหายไปเขาเลยรีบหนีกลับมาบ้านและจ้างรถลากให้ลากรถเขากลับมานี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วคิดว่าเรื่องบ้านนี้ก็คงจะจบสักทีแต่แล้วก็กลับมีคนส่งคลิปมาให้ดูไม่รู้ว่าโจเซฟต้องการจะสื่ออะไรรุ่งขึ้นแอรอนได้รับพัสดุกล่องใหญ่ที่ไม่จ่าหน้าผู้ส่งเขาทำใจอยู่นานกว่าจะตัดสินใจเปิดกล่องดูภายในมีแผ่นซีดีมีดและตุ๊กตาหมาป่าโจเซฟบอกว่าเขาขอโทษที่ส่งคลิปรุนแรงแบบครั้งที่แล้วไปให้ตอนนี้เขาอารมณ์แปรปรวนหนักมากเขาเลยอยากจะส่งของมาขอโทษเขาเป็นคนที่ชอบหมาป่ามากซึ่งมันจะแสดงความรักกันแบบรุนแรงมากไปหน่อยถือว่าเจ้ากันแล้วกันนะเพราะเขาเจอขวดยานอนหลับทิ้งไว้อยู่และอย่าลืมผ่าท้องหมาป่าดูล่ะมันมักจะมีสิ่งที่สวยงามอยู่เสมอแหละรักนายนะเพื่อนเมื่อแอรอนลองควานมือในตัวตุ๊กตาเขาก็เจอจี้ร็อกเก็ตหัวใจภายในนั้นมีรูปเขาและโจเซฟอยู่ความจิตนี้ทำให้แอรอนตัดสินใจโทรศัพท์แจ้งตำรวจแต่ตัวเขาเองก็ไม่ได้มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับโจเซฟเท่าไหร่นั่นทำให้ตำรวจปฏิเสธที่จะช่วยเหลือเขาดึกคืนนั้นแอรอนสะดุ้งตื่นจู่ๆก็มีเสียงดังบางอย่างเกิดขึ้นแอรอนรีบเด้งตัวจากเตียงเปิดไฟรอบบ้านคว้ามีดเอาไว้ป้องกันตัวและเดินหาคนร้ายโจเซฟโผล่ขึ้นมาที่ประตูและมองมาที่กล้องอย่างรู้งานเมื่อแอรอนเดินวนกลับมาโจเซฟก็รีบวิ่งหนีทันทีแอรอนคว้ากล้องออกไปเดินสำรวจรอบๆบ้านท่ามกลางความมืดมีเพียงแสงจากกล้องนำทางเท่านั้นและเขาก็พบว่าถังขยะล้มอยู่เขาเลยคิดว่ามันอาจจะเป็นพวกแร็คคูนที่ทำเสียงดังแอรอนก็เลยกลับเข้าบ้านมานอนต่อได้ตั้งกล้องอัดไว้ด้วยแต่แล้วโจเซฟก็ย่องเข้ามาในบ้านเอากล้องถ่ายทั่วเรือนร่างของเขาและแอบตัดผมของเขาออกไปปล่อยนึงด้วยรุ่งเช้าแอรอนเจอแผ่นซีดีที่เขียนไว้ว่าคลิปสุดท้ายเมื่อเปิดดูโจเซฟได้พูดขอโทษแอรอนในทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นที่เขากุเรื่องขึ้นมาทั้งหมดเขาผ่านการบำบัดมาหลายครั้งแต่ว่ามันก็ไม่ช่วยอะไรเลยจริงๆเขาทำลายความสัมพันธ์ที่มีกับครอบครัวทุกคนและเขาเห็นว่าแอรอนน่าจะเป็นโอกาสเดียวของเขาที่จะมีเพื่อนสักครั้งเพราะเขาเหงาและโดดเดี่ยวมากจริงๆเขาเลยอยากนัดให้มาคุยปรับความเข้าใจกันที่ทะเลสาบวันพรุ่งนี้ตอน 11:00 นในที่สุดแอรอนก็ใจอ่อนยอมไปเจอตามนัดโดยเขาได้ตั้งกล้องอัดจากในรถและตั้งโทรด่วนถึงตำรวจไว้ด้วยระหว่างที่นั่งรออย่างชิลๆโจเซฟก็เข้ามาข้างหลังพร้อมกับหน้ากากขาวงามตัดภาพมาที่โจเซฟเขาอัดคลิปต่อโดยบอกว่าแอรอนเป็นคนดีที่สุดเท่าที่เขาเคยเจอไม่ว่าจะโดนโกหกกี่ครั้งแอรอนก็เชื่อเสมอว่าเขาเป็นคนดีนั่นทำให้แอรอนเป็นคนโปรดในใจของเขาเสมอครับจบลงแล้วนะครับหนังเรื่องสยองครับคลิปนับว่าเป็นหนังอีกเรื่องนึงนะครับที่คนดูหลายๆคนเนี่ยยอมรับเลยครับว่าสนุกน่าติดตามนะครับแม้อาจจะไม่ได้มีฉากที่มันดูน่ากลัวอะไรแต่ความตื่นเต้นและการลุ้นระทึกว่าอะไรจะโผล่มาแล้วมันจะเป็นแบบไหนต่อเนี่ยมันทำให้เราไม่สามารถละสายตาจากการชมภาพยนตร์เรื่องนี้ได้จริงๆนะครับหนังเรื่องนี้นะครับยังไม่ได้จบแค่นี้นะครับยังมีภาคต่อไปด้วยยังไงถ้าใครฟังเราเล่าแล้วอยากจะไปดูฉบับเต็มก็สามารถไปหาชมได้เป็นหนังสนุกอีกเรื่องนึงนะครับที่แฟนๆไม่ควรพลาดและหากมีเรื่องไหนที่อยากจะแนะนำให้ทางช่องเลือกมาเล่าก็สามารถแนะนำได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับวันนี้ผมก็ลาต้องลาไปแล้วครับพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปสวัสดีครับ